โอเคมาค่ะสวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะณตอนนี้นะคะครูรุ้งก็อยู่ที่ประเทศดูไบค่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโรงแรมชื่อว่าโรงแรมอะไรนะคะพี่โรจน์สวยมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็มีเวลาที่จะได้ไลฟ์นะคะมาพูดคุยถึงพวกเรามาสอนพวกเรามาเจอพวกเรามาให้เคล็ดลับดีๆมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราค่ะมาจ๋าบับอาชามนะคะโรงแรมที่เราอยู่สวยมากนะคะเป็นรีสอร์ทใช่สวัสดีจ้าส้มจังนะคะพรพิไลสวัสดีนะจ้ากัญญาพักสวัสดีค่ะมิวจ๋าสวัสดีจ้าชิชาพีนะจ้าสวัสดีจ้าลินดาแจมสวัสดีนะลูกนะคะยุวดีโพนี่ทับทิมนะคะโมเมกัลยานัทนะคะสวนสุขฤทัยวันนี้ครูบอกเลยว่าไลฟ์ของครูวันนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นไลฟ์ที่ครูตอบคำถามมัดรวบจับคำถามในอินบ็อกซ์กับทาง LINE แอดนะคะที่ลูกศิษย์เนี่ยไลน์มาถามครูแล้วก็หลายๆคำตอบเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเรื่องที่จะปลดล็อกความมั่งคั่งของเราแล้วก็ปลดล็อกในการที่เราอ่ะจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยจากภายในของเราทั้งหมดเลยไลฟ์วันนี้จะเป็นอีกไลฟ์นึงนะคะที่ครูว่ามันจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับลูกศิษย์ครูนะคะที่อยู่ในไลฟ์นี้ที่ฟังไลฟ์นี้ทุกคนนะคะครูมั่นใจแน่นอนเลยนะคะหลายๆคำถามเนี่ยที่ส่งเข้ามาทำให้ครูเนี่ยได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะคนรวยก็รวยเอารวยเอาใช่ไหมคะคนจนก็จนลงจนลงนะคะส่วนต่างระหว่างคนที่รวยเอารวยเอาในยุคนี้กับคนที่จนลงจนลงในยุคนี้มันมีไม่กี่อย่างและมันก็ง่ายมากและคำตอบมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วเพียงแต่เรามองไม่ออกมองไม่เห็นหรือเห็นก็ไม่สามารถไขประตูไขความลับที่มันซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่คนที่ยิ่งรวยยิ่งรวยเขากำลังลงมือทำอะไรบางอย่างกันอยู่ในตอนนี้ในยุคนี้แล้วก็จากแรงสั่นสะเทือนที่ขับเคลื่อนภายในของเขา mindset ของเขาความคิดของเขาความเชื่อของเขาความเป็นไปได้ของเขาตาของคนรวยที่มองเห็นโลกกับตาของคนจนที่มองเห็นโลกเนี่ยมันโคตรแตกต่างกันเลยแต่ส่วนต่างเหล่านี้ครูสามารถช่วยปลดล็อกและขจัดให้พวกเราเนี่ยสามารถข้ามฝั่งจากคนจนไปสู่คนรวยได้เลยครูนะคะสร้างลูกศิษย์มากมายจากติดลบลูกศิษย์ที่มาหาครูใกล้ชิดครูส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่ชีวิตติดลบมาทั้งนั้นเลยติดลบแบบเป็น10ล้านมากสุดที่ครูเจอแล้วสามารถที่จะช่วยปลดล็อกเขาจากภายในของเขานะคะแล้วทุกวันนี้เขาสร้างทรัพย์สมบัติเขาสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะมูลค่าของธุรกิจเขาเนี่ยมหาศาลจากติดลบ80ล้านนะคะครูก็สร้างมาแล้วหมดเลยอะภายใต้ความรวยกับความจนมันมีรายละเอียดมันมีความลับมันมีแผนที่มันมีการเดินทางที่แตกต่างกันซึ่งเราทุกคนถ้ารู้เราทุกคนก็ทำได้เราทุกคนก็มีได้เราทุกคนก็เป็นได้โอเคไหมคะมาสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเท่สวัสดีจ้ะไม่เจอกันนานเลยสบายดีนะลินดามาค่ะแชมป์มาลูกสวัสดีค่ะจากกัมพูชานะคะโอ้แชนนี่นะคะจากกัมพูชาสบายดีนะคะสวัสดีนะคะมาทุกคนเลยส้มนะจ๊ะมาอุ้มมาจ้ะนะคะสาธิลานะคะลินดากัญญาพักมาพวกเราแชร์หรือยังลูกนะคะคำถามคือกัลยากรนะคะมาถึงก็ถามคำถามครูรุ้งเลยว่าคำถามคือทำไมวันนี้สวยมากๆยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณนะคะวันนี้สวยมากเพราะว่ามาคล้ายๆแบบมาทริปฮันนีมูนนะคะกับพ่อโรจน์ยังไงก็ไม่รู้นะคะมาดูใบครั้งนี้เหมือนมาฮันนีมูนเลยมาพวกเราแชร์เลยนะคะแชร์เลยวันนี้นะคะมีเวลาตั้งใจแหละว่าจะต้องไลฟ์ไปหาพวกเราที่ประเทศไทยให้ได้นะคะแล้วก็ ที่ครูไม่ได้ไลฟ์หลายวันมาประเทศดูไบเนี่ยได้มีโอกาสนอนตีพุงนะคะอ่านคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์และอ่านคำถามเนี่ยจาก LINE แอดเนี่ยตลอดเวลาเลยนะโอเคเพลงจบแล้วนะคะเราจะเริ่มเลยไหมเราจะเริ่มเลยไหมจะแชร์กันก่อนเลยไหมลูกโอสวัสดีค่ะลูกกบทองพูนสวัสดีค่ะคุณสมยศสวัสดีครับนะคะลูกแอนนี่บอกว่าหนูติดตามไปในกระเป๋าเวอร์ซาเช่ของแม่ขอบคุณค่ะลูกได้มาเที่ยวกับแม่ทุกที่เลยนะคะ
อ่ะมาแชร์ก่อนนะคะครูบอกเลยไลฟ์นี้มูลค่ามหาศาลแน่นอนแล้วครูบอกเลยว่าไลฟ์นี้นะคะมันจะเป็นแสงสว่างเป็นทางสว่างเป็นคำตอบแล้วก็เป็นทางออกให้กับลูกศิษย์ครูหลายๆคนสำหรับปี2020ที่กำลังจะมาถึงค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงที่ยังสงสัยในตัวเองนะคะหรือว่าคุณมองไปรอบๆตัวคือคุณก็รู้สึกแล้วนะว่าฉันก็อยู่ดีอยู่ได้มีความสุขแล้วล่ะแต่ทำไมมองไปเฮ้ยคนรอบตัวหลายคนของฉันรวยเอา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 คนรอบตัวของฉันหลายๆคนทำไมถึงจนลงจนลงจนลงนะคะอ่ะ ครูบอกแบบนี้เลยคำถามในอินบ็อกซ์ครูนะคะมี2อย่างมาจาก2ฟากเฮ้ยแชร์ก่อนได้ไหมลูกแชร์ก่อนแชร์ก่อนเนาะลูกทุกคนแชร์ค่ะครูเมจิก4แชร์แล้วนะคะคุณอนงคารมาลูกแชร์ก่อนเลยนะคะก่อนที่ครูจะเริ่มสอนของแพงมากวันนี้ครูพูดเลยว่าสิ่งที่ครูจะมาสอนเนี่ยมันจะปลดล็อกแล้วมันก็จะเป็นหนทางทางสว่างนะคะและมันจะทำให้ลูกศิษย์ครูที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะตลอด45นาทีกับครูนะคะจะเห็นทางสว่างจะเป็นหนทางนะคะจะรู้คำตอบอะไรหลายอย่างแล้วก็จะตื่นรู้นะคะอ่ะพวกเราช่วยกันแชร์ก่อนนะคะ3กฎการเงินใหม่เนรมิตความมั่งคั่งได้จากภายในตัวคุณเองนะคะโอ้วันนี้สนุกแน่นอนนะคะวันนี้สนุกแน่นอนตอนนี้ครูรุ้งอยู่ดูไบนะคะก็ไลฟ์ตรงมาเลยวันนี้จะอยู่กับพวกเราเนี่ย45นาทีเลยนะคะเอาละโอเคแชร์นะครูแชร์แล้วนะคะขอเวลาแชร์นิดนึงนะลูกนะแชร์นิดนึงแชร์นิดนึงแล้วครูจะสอนยาวแบบ non stop เลยนะคะเอาล่ะแม่แชร์แล้วนะคะแชร์ไปในกลุ่มต่างๆก่อนนะลูกนะช่วยกันแชร์อย่างเร่งด่วนเลยค่ะวันนี้ไลฟ์วันนี้มีมูลค่าแพงมากนะคะไลฟ์วันนี้3กฎการเงินใหม่เลยแหละครูไม่รู้ล่ะตอนนี้ใครการเงินระบบการเงินเป็นยังไงนะคะคือครูบอกเลยคนรวยอยู่แล้วฟังไลฟ์นี้จะยิ่งโคตรรวยจะยิ่งรวยขึ้นจะยิ่งมั่งคั่งขึ้นจะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นจะยิ่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจะยิ่งมีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะไลฟ์นี้ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสมองหาวิธีการมองหาหนทางที่จะทำให้ตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวได้และกลายเป็นคนรวยแบบกระทันหันน่ะให้ทันปี2020ไลฟ์นี้ครูบอกเลยคุณจะได้เคล็ดลับวิธีการมากมายเตรียมจดเตรียมเก็บรายละเอียดในไลฟ์นี้ให้ดีละกันหน้าที่คุณนะคะคือเตรียมเก็บคีย์ทองคำที่กำลังจะหล่นจากปากครูรุ้งให้ดีและหน้าที่คุณอีกหน้าที่หนึ่งที่จะทำงานร่วมกับครูรุ้งครูรุ้งให้คุณเต็มที่คุณก็มีหน้าที่ส่งต่อสิ่งที่ครูรุ้งให้แชร์ออกไปแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆแชร์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวของเราแชร์ไปที่เพื่อนเราแชร์เข้าไปในไลน์กลุ่มของเพื่อนเรานะคะครูบอกเลยว่าไลฟ์นี้มูลค่ามหาศาลประเมินไม่ได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะครูแชร์รัวๆเลยค่ะแม่แชร์รัวๆเลยลูกอ้อมช่วยแม่แชร์ด้วยลูกกบทองพูนด้วยนะคะมาช่วยกันแชร์ค่ะเต็มที่ลุยค่ะ อากาศที่ดูไบเย็นนะคะตอนนี้อุณหภูมิประมาณสัก 24-25 องศาเองแต่เมื่อกลางวันนะคะอากาศร้อนทีเดียวเลยตามภาษานะคะคืนนี้ครูมานอนที่โรงแรมทะเลทรายนะคะโอ้ยสวยมากเมื่อกี้เดินออกไปเที่ยวไปดูมานะคะแล้วก็จัดเวลาที่จะมาไลฟ์สอนพวกเราเอาละค่ะแม่แชร์แล้วนะคะพวกเราแชร์กันไปถึงไหนแล้วมาจ้าแชร์จ้ะโอเคอ่ะมา1,242 คนแล้วเราพร้อมเริ่มเลยไหมเราเริ่มเลยไหมแล้วก็ใครที่ตื่นรู้ตรงไหนใครที่เก็ตตรงไหนแล้วรู้สึกว่าหูยแม่สิ่งนี้มันโคตรมีคุณค่าเลยแม่เราก็แชร์ออกไปแชร์แล้วนะคะคุณเจมส์ขอบคุณมากเลยปุ้ยสุภัทธิดาสวัสดีลูกนะคะจอยมาค่ะยานภัทรบอกมาทันครูรุ้งดีใจมากมายานภัทรมากิฟซี่มาทุกคนเลยนะคะพร้อมเริ่มแล้วนะครูรุ้งเริ่มแล้วนะโอเค I love you too จ้าลูกอีฟมาแล้วนิวรุ้งนิวไลท์บอกแชร์6แชร์แล้วค่ะน้ำเตยบอกแชร์ไป10กลุ่มแล้วค่ะนายาบอกว่าปกติจะตื่น5วันนี้ตื่น4เหมือนมารอคุณลุงไลฟ์คุณนายาจากอเมริกาเลยนะคะขอบคุณค่ะลูกโอจัดไป3กลุ่มนะคะโค้ชว่าบอกแบ็คกราวทองมากใช่แล้วลูกว่านะคะคุณแม่อยู่ที่ประเทศดูไบนั่นเองนะคะโอ้แบ็คกราวสวยงามมากทีเดียวมาส่งพลังความมั่งคั่งให้กับเราในไลฟ์นี้เลยคุณลุงเริ่มแล้วนะลูกแม่เริ่มแล้วนะคะเอาเลย3กฎการเงินใหม่เนรมิตความมั่งคั่งได้จากภายในตัวคุณเองค่ะเริ่มค่ะเอาล่ะ ขอบคุณทุกการแชร์ของลูกทุกคนขอบคุณมากนะคะอ่ะจะบอกเคล็ดลับของการแชร์ให้นะลูกใครเข้ามาใหม่แชร์เลยตอนนี้อยู่กัน 1,200 แต่ว่าแชร์ไป608แชร์นะคะแล้วก็จะบอกว่าหลายๆคนอย่างส่วนตัวเนี่ยแม่แชร์ไปแล้ว10แชร์นะคะแสดงว่ามีใครบางคนยังไม่ได้กดปุ่มแชร์นะลูกกรุณาแชร์ด้วยนะคะแชร์ด่วนค่ะไลฟ์วันนี้ของแพงค่ะเดี๋ยวอ้าปากไปแล้วองลงนะลูกนะเดี๋ยวอ้าปากไปแล้วองลงนะวันนี้เรามีหน้าที่เก็บคีย์ทองคำจากปากครูรุ้งดังนั้น
ั้นวันนี้นะคะคุณแชร์ค่ะแชร์ด่วนค่ะตอนนี้600แชร์นะคะลูกถ้าไม่ครบ 1,000 แชร์คุณแม่อาจจะไม่สอนก็ได้นะคะลูกแบ่งปันค่ะเราต้องแบ่งปันนะคะส่วนคนที่แชร์แล้วนะคะใจเย็นๆค่ะลูกหนูแชร์แล้วอย่างคนที่แชร์ไปที่เฟซส่วนตัวเนี่ย3แชร์5แชร์ stop หยุดก่อนคนที่แชร์ไปคนละ3แชร์5แชร์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวไม่ต้องแชร์แล้วจ้ะพอจ้ะนะคะครูก็แชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูเนี่ยนะคะ3ครั้งแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มอีก10กลุ่มนะคะตอนนี้หยุดก่อนนะลูกไม่ต้องแชร์เยอะนะคะคนที่แชร์ไปแล้วให้คนที่ไม่ได้แชร์แชร์บ้างโอเคไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่สอนมีการเล่นตัวเว้ยเฮ้ยนะคะเล่นตัวดีวันนี้ของแพงวันนี้รู้ตัวว่าจะสอนอะไรวันนี้รู้ตัวว่าจะพูดอะไรเอาเร็ว 1,400 คนแล้วแชร์ค่ะเดี๋ยวแม่จะกดดูถึง 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มค่ะโอเค777แล้วลูกแชร์กันไป777แล้วนะคะงั้นก็ยังไม่สอนให้ฟังเพลงก่อนอุ๊ยแม่เล่นตัวว่ะเอาฉันรู้ว่าวันนี้ฉันจะสอนอะไรอ่ะฉันรู้ว่านี่ฉันจะให้ mindset อะไรพวกเธอฉันรู้นี่ฉันรู้ฉันมีข้อมูลอะไรที่มันมีมูลค่ามากอยู่ที่ปลายปากฉันน่ะฉันรู้ว่าเพราะฉะนั้นแชร์ค่ะแชร์ครบ 1,000 แชร์แล้วเริ่มค่ะครูจะบอกแบบนี้คนรวยรวยเอาแน่นอนค่ะยุคนี้ยิ่งรวยก็ยิ่งรวยยิ่งจนก็ยิ่งจนส่วนต่างของความรวยกับความจนคืออะไรส่วนต่างของคนที่รู้กับไม่รู้คืออะไรส่วนต่างของคนที่ได้แต่เฝ้ามองแต่ไม่ลงมือทำคืออะไรส่วนต่างคนที่เฝ้ามองแต่ไม่ได้เห็นคุณเข้าใจไหมมองว่าไอ้คนนี้มันรวยนะไอ้คนนี้มันหาเงินเก่งนะไอ้คนนี้มันชีวิตดีๆนะมองแต่ไม่เห็นแค่มองแต่ไม่เห็นมันมีส่วนต่างบางส่วนมันมีส่วนต่างหลายอย่างทุกแง่มุมรายละเอียดที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ความรวยความสำเร็จยิ่งสำเร็จมึงก็ยิ่งสำเร็จยิ่งรวยมึงก็ยิ่งรวยมึงทำอะไรกันเนี่ยมึงกำลังทำอะไรกันอยู่มึงกำลังชนะเกมการเงินแบบไหนวะเนี่ยนี่เราอยู่ภายใต้เศรษฐกิจเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยวันนี้ไลฟ์นี้คุณทุกคนจะเก็ตเรื่องนี้ค่ะอ่ะจะ 1,500 คนแล้วลูกแชร์กี่แชร์แล้วช่วยแม่ดูด้วยมณีนุชสวัสดีจ้าขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะลูกมณีนุชนะคะครูเพิ่งเขียนไปถามเราว่าเราทำงานอะไรเรียนอยู่หรือเปล่านะอยากรู้จักเรามากขึ้นมาคอมเมนต์ครูตลอดเลยนะลูกนะคะกิฟซี่มาทรายมาใหม่โยคะไลฟ์นะคะคุณใหม่สวัสดีค่ะครูเฟชชี่มาเลยเรนนี่แม่มดการเงินนะคะมาเลยค่ะพรพิราชมาค่ะพรพักมาค่ะนะคะลูกเฟชชี่บอกแชร์ไป4กลุ่มแล้วก็2แชร์ที่หน้าเฟซแล้วค่ะลูกพานนะคะสวัสดีค่ะวอนลูกวอนไข้กระโทกสวัสดีค่ะคุณวอนนะคะเลกกี้ลักกี้มาแล้วนะคะลูกอีฟนี่ขาประจำลูกล่านี่แฟนตัวยงเลยพี่รองสวัสดีค่ะคุณพศพนมกรเราเพิ่งเจอกันที่ไลฟ์ล่าสุดนะคะของไลฟ์ที่ครูรุ้งไปไลฟ์ที่เพจอาจารย์มดิก่อนที่ครูรุ้งจะเดินทางมาที่นี่อ่ะลูกโอลูกดูให้แม่ทีว่าเราแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วฉันก็ขอบคุณฉันจึงขอบคุณพันแชร์แล้วโอเคขอบคุณขอบคุณคุณน้องนิตยาค่ะโอ้ love you thank you so much นะคะเอาล่ะขอบคุณคุณน้องนิตยาคุณน้องนิตยาแจ้งครูรุ้งว่าโอเคครบ 1,000 แชร์ so we have to start right now โอเคนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ที่มีมูลค่ามากของครูรุ้งสรุปเราเริ่มกันที่นาทีที่13ค่ะสุดยอดมากค่ะอ่ะมา3กฎการเงินใหม่เนรมิตความมั่งคั่งได้จากภายในตัวคุณค่ะรายงานตัวด่วนค่ะเป็นชื่อเล่นคุณและบอกอาชีพที่คุณทำอยู่ตอนนี้พิมพ์มาเลยค่ะรายงานตัวด่วนค่ะให้ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเราได้รู้จักกันให้ครูรุ้งได้รู้จักคุณค่ะช่วยครูรุ้งทีครูรุ้งจะได้ช่วยคุณได้ถูกค่ะบอกครูรุ้งทีครูรุ้งจะได้ชี้ช่องทางให้กับคุณได้ค่ะครูรุ้งมาเพื่อปลดล็อก2อย่างค่ะปลดล็อกโลกภายในของคุณค่ะปลดล็อกโลกภายในคืออะไรคะ mindset ที่จะนำไปสู่ belief ค่ะ mindset ที่จะนำไปสู่ความเชื่อความเชื่อคือสูงสุดในชีวิตมนุษย์และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอกจากแบบเป็นความคิดที่แบบเที่ยงตรงแม่นยำแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นความเชื่อที่แกะไม่ออกไปจากหัวคุณแล้วอะนะคะสิ่งนั้นมันจะมีผลกับเส้นทางชีวิตคุณไปตลอดกาลประวัติศาสตร์นะคะจนถึงวันที่คุณตายจากไปหรือจนกระทั่งคุณมีความเชื่ออันใหม่ขึ้นมาคุณจึงจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาปลดล็อกคุณจากโลกภายใน
คือความคิดที่จะนำไปสู่ความเชื่อในชีวิตคุณและมันจะนำไปสู่ทางเดินชีวิตคุณและครูจะมาปลดล็อกโลกภายนอกคือการลงมือทำการลงมือทำอะไรบางอย่างที่จะเหวี่ยงจักรวาลทั้งจักรวาลให้เคลื่อนที่แบบใหม่หมดเลยเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้กับชีวิตคุณในปี2020ค่ะครูมาเพื่อปลดล็อก2อย่างนี้และถ้าคุณได้ครบทั้งโลกภายนอกและโลกภายในครูรุ้งบอกเลยค่ะคุณปรารถนาต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงใดคุณได้ตามนั้นเพราะเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องค่ะโอเคไหมคะพี่วันนะคะลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขยินดีต้อนรับพี่วันค่ะคุณแหม่มนะคะทำงานประจำบริษัทเอกชนทำร้านกาแฟมีห้องเช่าคุณแหม่มคุณยอดเยี่ยมมากนะคะคุณแหม่มจินดานะคะยอดเยี่ยมมากครูเพชรน้ำหนึ่งลูกแม่ลุงดีลเลอร์แบรนด์ลิชเชสและเป็นครูสอนโพสท่าปังตังไหลเข้าค่ะคุณอบอุ่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะคุณนุชแม่ค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมิปอขายแป้งพริมลิปชาเม่มาร์คทองคำพารวยเสื้อผ้าชุดชั้นในค่ะแม่รุ้งนะคะลูกมิปอนะคะกวางนะคะลูกสวัสดีจ้ะโอเคลูกครูกบทองพูนนะคะคุณเบิร์ดกฤษดารายงานตัวนะคะรับออกแบบรับเหมาก่อสร้างสุดยอดเยี่ยมมากดีใจมากนะคะแนปปี้ขายของออนไลน์ขอกำลังใจด้วยแนปปี้ครูส่งกำลังใจให้เลยนะคะแม่เขมแม่บ้านทำความสะอาดค่ะแล้วก็ขายออนไลน์แบรนด์ลิชเชสค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณส้มเป็นพยาบาลแผนกไตเทียมนะคะอยากประสบความสำเร็จอยากมีเวลาเพื่อไปใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขค่ะแม่ลูกส้มนะคะกรินนัทแม่จำได้แล้วโอเคลูกส้มกรินนัทเป็นพยาบาลฟอกไตลูกอ้อเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ2สาขาค่ะลูก1หลัว2เฮ้ยลูก2หลัว1โอเคเราพิมพ์มานะคะวันนี้ครูเพิ่งเขียนพิมพ์กับลูกศิษย์คนนึงไปชื่อมณีนุชเขามาคอมเมนต์ตลอดเลยแล้วครูก็อ่านคอมเมนต์เขาตลอดเลยครูก็กลับเข้าไปย้อนดูโปรไฟล์เขานะคะแล้วก็เห็นหน้าตายังแบบเป็นเด็กยังดูวัยรุ่นอยู่นะคะแล้วก็เป็นความคิดดีมากเลยครูแอบไปส่อง Facebook เขาที่หน้า Facebook ส่วนตัวของเขาว่าเขาเขียนอะไรบนหน้า Facebook เขาแชร์อะไรที่หน้า Facebook บ้างแล้วครูก็เลยบอกเขาว่าเรียนอยู่หรือเปล่าหรือทำงานแล้วเป็นใครอยากรู้จักจังเลยนะคะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูอยากจะช่วยลูกศิษย์ครูให้มันลึกซึ้งไปกว่านี้เรียกว่าต้องแบบวันนี้ก็ปรึกษากับพี่โรจน์กันว่าเฮ้ยเอาไงดีป๊าปีหน้าเราจะแบบถอนรากถอนโคนลูกศิษย์เราเลยป่ะปีหน้า2020นี่น่าจะเป็นปีที่แบบว่าร้ายแรงที่สุดแล้วโหครูลุงใช้คำว่าร้ายแรงร้ายแรงถ้าคุณแม่งปรับตัวไม่ทันเว้ยปีหน้าจำไว้นะ2020ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้คุณมึนยิ่งกว่าเดิมงงยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าปี2020คุณมีพื้นฐานจากเดิมดีอยู่แล้วคุณแค่รู้ว่าปีหน้าคุณต้องวางกลยุทธ์หรือวาง strategy ทั้งโลกภายในโลกภายนอกแบบไหนปี2020 100ล้านคุณก็สร้างได้ค่ะคุณลุงสร้าง100ล้านเนี่ยนะคะคุณลุงอยู่บนโลกออนไลน์มา5ปีนะคะสร้างไม่รู้กี่100ล้านแล้วนะคะทำธุรกิจแบรนด์ลิชเชสของตัวเองสร้างตัวเองไม่เท่าไหร่สร้างลูกศิษย์มาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ลูกศิษย์ที่แบบทำธุรกิจส่วนตัวสเกลแบบว่าหลักหลายร้อยล้านเป็นเจ้าของโรงงานเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากรู้จักคุณพิมพ์มาเลยนะคะครูอ่านทุกคอมเมนต์ย้อนหลังค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเพชรอยู่ข้างหน้าเป็นแฟนตัวยงครูจะเข้าไปย้อนดูโปรไฟล์คุณด้วยค่ะว่าคุณเป็นใครหน้าฟีด Facebook คุณโพสต์อะไรครูอยากรู้จักคุณจริงๆไม่ได้อยากรู้จักคุณเล่นๆและปีหน้าครูรุ้งจะตั้งเป็นคลับนะคะมิลเลนแนร์คลับของครูรุ้งด้วยเพื่อที่จะซัดลูกศิษย์นะคะให้ถึงเป้าหมายเวียงโยนเข้าห่วงกันไปเลยปีหน้าครูคิดแล้วว่าโอเคสัมมนาที่ผ่านมาของครูเนี่ยคือสัมมนา Millionaire Laws of Attraction Academy ครูเปิด Academy แล้วอะครูรู้เลยว่าปีถัดไปครูต้องเปิดเป็น Millionaire Club แล้วซัดลูกศิษย์ครูแบบชูดลูกศิษย์ครูให้มันแบบเหมือนเล่นบาสเลี้ยงลูกมาอย่างดีแล้วอะกูเลี้ยงลูกมาอย่างดีแล้ว5ปีเสมือนเป็นนักบาสตัวยงเลยมีหน้าที่เดียวคือปีหน้าคือชูดให้เข้าประตูอย่างเดียวแล้วจะได้สำเร็จร่ำรวยยิ่งใหญ่เติบโตมีชีวิตที่มันมีความสุขแบบไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเองอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรในตัวเองอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับคนในครอบครัวไม่ต้องไปแบบต่อล้อต่อเถียงกับคนรอบตัวไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดกูทำได้กูเป็นคนยิ่งใหญ่กูสำเร็จเดี๋ยวกูจะรวยให้ดูเลิกพูดแบบนี้ได้แล้วคือทำและให้ความสำเร็จมันร้องตะโกนส่งเสียงดังแทนปากคุณแทนคำพูดคุณเลยมันต้องแบบนั้นได้แล้ว
อุปมาเหมือนครูรุ้งเป็นนักบาสที่แบบเลี้ยงลูกมาอย่างดีตั้งแต่ปลายสนามจะเข้าชุดแล้วอ่ะเขาจะแบบเลี้ยงมาตั้ง5ปีแล้วอ่ะที่เหลือคือแม่งชุดดันให้เข้าเป้าอย่างเดียวแล้วครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูลูกสาวลูกชายที่ฟังเพจนี้ติดตามครูมาตลอด5ปีเขาไม่ใช่แค่จะอยากรู้สึกดีเว้ยแต่ลูกศิษย์ครูทุกคนอยากสำเร็จอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและอยากถือศิษย์เป็นนายเหนือชีวิตตัวเองเป็นนายเหนือความมั่งคั่งเป็นนายเหนือเงินทองเป็นนายเหนือความสำเร็จทุกประการครูบอกเลยนะคุณต้องมี mindset นายเหนือเงินนายเหนือเงินคุณต้องมี mindset นี้นายเหนือความสำเร็จคุณถึงจะสั่งความสำเร็จได้นายเหนือเงินคุณถึงจะสั่งเงินได้คุณจะต้องไม่อยู่ภายใต้เกมการเงินเก่าๆที่ใครก็ไม่รู้ตั้งขึ้นมาแต่วันนี้คุณต้องตั้งกฎเกมการเงินใหม่จากโลกภายในตัวคุณค่ะนะคะมิวเป็นโค้ชสอนการพูดชาร์มิ่งออนไลน์ค่ะนะคะอยากให้ครูรุ้งแนะนำชี้ทางให้หนูด้วยค่ะติดตามครูตลอดน้ำมนต์ครูยินดีมากนะคะล่าสุดลูกศิษย์ครูที่เป็นนักศึกษานะคะมาอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากลงเรียนคอร์สนะคะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์กับครูลูกศิษย์ครูเป็นนักศึกษาปี2ค่ะเฮ้ยแล้วมีการบอกครูด้วยว่าขอโอนจ่ายแค่ครึ่งขอจ่ายค่าเทอมแค่ครึ่งนึงก่อนได้ไหมคะจองราคานี้ไว้นะคะ 19,900 บาทขอโอนจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วเขาขอได้ไหมครูก่อนที่ครูจะเริ่มสอนเดือนมกราเขาถึงจะโอนมาอีกครึ่งหนึ่งเขาใช้ค่าสอนมาเป็นค่าเทอมด้วยตอนนี้ลูกศิษย์ครูมีตั้งแต่เล็กมหาวิทยาลัยนะคะจนไปถึงอายุ60ปีเลยนะคะอยากสำเร็จเลยต้องมาเรียนรู้จากครูรุ้งยินดีค่ะอ่ะครูพูดแล้วนะกฎการเงินใหม่1กฎการเงินใหม่ข้อที่1ตัวกูจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหากูโหเอาแรงๆอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแม่เองนะคะเอาใหม่ไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหาฉันพิมพ์ค่ะพิมพ์เลยนะคะเอาเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันแม่เองจ้านะคะคือไม่ว่าตัวกูจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหากูอันนี้คือเวอร์ชันครูรุ้งนะคะเวอร์ชันครูรุ้งเวอร์ชันเราพูดเลยค่ะหนุ่มลำปางนะคะบอกว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋าแฟชั่นนะคะและขายของออนไลน์ค่ะเยี่ยมมากค่ะพิมพ์หน่อยสิจ้าลูกพิมพ์หน่อยนะคะพิมพ์หน่อยค่ะmindset นี้คุณต้องมีนะคุณไม่มี mindset นี้คุณไม่เข้าถึง mindset นี้คุณไม่เคยเซตระดับความคิดเลเวลความเชื่อใหม่ด้านการเงินเพราะฉะนั้นการเงินคุณก็จะ stuck หรือว่าจะติดอยู่ที่เลเวลเดิมอยู่ที่ช่องเดิมอยู่ที่จำนวนเงินเดิมเพราะหัวคุณความคิดคุณความเชื่อคุณไม่สามารถเปิดช่องขยายช่องอนุญาตให้เงินจำนวนที่มากขึ้นหรือใหญ่ขึ้นวิ่งเข้าตัวคุณได้คุณไม่ต้องสร้างกฎการเงินใหม่ยุคนี้ไม่มีใครอยากจะอุดอู้อยู่ในรูวงกลมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอยู่ในโต๊ะทำงานเล็กๆขนาดครูมีทีมงานครูยังพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศกับครูเลยเพราะครูรู้ว่าการคิดงานการจะสร้างไอเดีย10ล้าน100ล้านแม่งไม่ใช่นั่งอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในรูเล็กๆอยู่ในห้องแคบๆอีกแล้วคุณต้องมี mindset นี้นะเพราะครูมี mindset นี้นะครูถึงสามารถสร้าง100ล้านแรกได้นะมันไม่เคยมีใครบอกกูแบบนี้เลยอะไม่เคยมีใครสอนกูแบบนี้ทำไมไม่มีใครบอกความลับนี้กับฉันเลยเก็ตยังถูกต้องคุณจารุวรรณไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหาฉันทุกวันนี้โถพ่อคุณแม่คุณลูกศิษย์ครูยังคิดว่าเราต้องวิ่งไล่ล่าหาเงินอยู่เลยต้องเอา mindset นี้ออกไปจากหัวถ้าเราคิดว่าเราต้องไล่ล่าหาเงินวิ่งไล่ล่าเป้าหมายวิ่งไล่ล่าทาร์เก็ตเรารู้ว่าเราต้องมีรายจ่ายเดือนนึงเท่าไหร่ต้องหาให้พอดีรายจ่าย mindset บ้าๆบอๆในหัวพวกเราเรื่องการเงินมันหย่ำเปมากครูลุงใช้คำว่าหย่ำเปเลยนะคะหย่ำเปมาก
ไอ้ที่บอกว่าต้องหาเงินให้พอดีเพราะมีรายจ่ายประจำใครสอนวะครูคนไหนสอนวะให้หาเงินให้ได้พอดีกับรายจ่ายโคตรเป็น mindset ที่ผิดเลยแล้วเมื่อไหร่ที่คิดว่าตั้งเป้าหมายค่ะครูเดือนนึงต้องหาให้ได้ประมาณ 60,000 อันนี้มึงไล่ล่าอันนี้วิ่งไล่ล่าเงินจำไว้นะถ้าเงินวิ่งไล่ล่าเรามันไม่มีหรอกจำนวนที่แน่นอนมันมีแต่อันลิมิตมันมีแต่อินฟินิตี้มันมีแต่เพิ่มพูนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นับไม่ได้นับไม่ถ้วนคุณต้องเข้าใจก่อนนะ mindset นี่แพงนะเว้ย mindset นี่แพงนะเว้ยไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหาฉันคุณสั่งดิคุณเซตหน้าที่ให้เงินดิทุกวันนี้พวกคุณสั่งตัวเองเซตหน้าที่ให้ตัวเองหน้าที่คืออะไรตื่น8โมงเช้าไปทำงาน5โมงเย็นเลิกงานกลับมาทำงานกลับมาทำงานพิเศษตอน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณเซตหน้าที่ตัวเองหมดเลยอ่ะคุณเคยเซตหน้าที่ให้เงินป่ะคุณเคยเซตหน้าที่ให้เงินป่ะไม่ว่าฉันอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหาฉันมนัสนันเยี่ยมมากแม่ขอปักหมุดลูกเลยสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์นะลูกครูไนตี้บอกว่าแพงค่ะอิสรีสวัสดีลูกนะคะแคทชลิสาเยี่ยมมากลูกทรายนะบอกเก็ต101ครับครูรุ้งเก็ต101ครับครูรุ้งครูแอนนี่บอกจริงมากแม่ไปเขาใหญ่เงินเข้าจ้าครูจะบอกว่าถ้าวันนี้ครูไม่ได้ mindset นี้มันจะไม่มีวันเป็นครูลุงคนนี้มันจะไม่มีวันสร้างเงินร้อยล้านแรกได้คุณมี mindset เก่า mindset เดิมที่แม่งใช้งานไม่ได้แล้วเว้ยในยุคนี้คุณเก็ตป่ะทบทวนดิคิดตามนิดนึงดิตอนเนี้ยเฮ้ยmindset เก่าๆด้านการเงินของกูที่เคยถูกใส่มาจนกลายเป็นความเชื่อด้านการเงินของกูมันบล็อกทางไหลของเงินของกูนี่หว่าเฮ้ย mindset อะไรบ้างวะ mindset ความเชื่อว่ากูต้องตั้งเป้าแล้วก็ต้องทำให้ถึงเป้าแม่งดูเหมือนไล่ล่ามากเลยกูต้องหาเงินให้พอดีกับรายจ่าย mindset แบบยากจนมากเลยอะถ้าหาได้พอดีแล้วมันจะเหลือเฟือมากล้นได้ไงวะกูชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นกูต้องประหยัดให้มากขึ้นนี่ mindset แม่งเก่าแก่ล้าหลังชนบทหลังเขามากไม่ใช่ประหยัดนะเว้ยต้องหาทางสร้างรายได้ให้มากขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเอาให้แน่นะเอาให้แน่นะนุ้ยบอกนุ้ยชอบมากแม่สอนเรื่องการเงินนะคะวันนี้สั่นสะเทือนดูไบเลยทีเดียวนะคะดูไบงงไปหมดดูไบเป็นประเทศที่แบบว่ามั่งคั่งมากงงไปหมดนะคะสงสัยเราจะได้กระแสพลังงานความมั่งคั่งที่ดูไบนี่หรอวะนะคะอ้าวเก็ต101เก็ต101ถูกต้องครูอยู่ที่ดูไบค่ะเงินเข้าตลอดค่ะเงินเข้าตลอดไม่ต้องถามว่ามาจากช่องทางไหนงงไปหมดนับไม่ได้นับรวมไม่ได้มันมาจากทุกทิศทุกทางค่ะก่อนมาเนี่ยก่อนบินมาดูไบวันหนึ่งครูไปช่วยอาจารย์บัณฑิตไลฟ์ที่เพจอาจารย์บัณฑิตค่ะวันนั้นอาจารย์บัณฑิตบอกว่าทีมงานอาจารย์บัณฑิตตอบอินบ็อกซ์ไม่ทันจ้าตอบไลน์แอดไม่ทันจ้าก่อนครูมาเนี่ยครูสร้างมูลค่าไว้เท่าไหร่แล้วครูมาอยู่ดูไบครูสร้างมูลค่าด้านการเงินไว้อีกเท่าไหร่เฮ้ยเมื่อก่อนครูไม่เคยมี mindset แบบนี้เลยแต่พอครูมี mindset ว่าเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งเข้าหากูสั่งเงินนะเว้ยเซตหน้าที่ให้เงินเลยนะเว้ยก็เป็นนายเหนือเงินก็สั่งเงินแบบนี้พอสั่งเงินแบบนี้มันถึงเปิดช่องทางให้เงินไหลสะพรั่ง
พรั่งพรูเข้ามาในบัญชีคุณได้จริงมากแม่ mindset ด้านการเงินลูกได้จากแม่พลิกชีวิตเลยจ้าโค้ชว่าคนนี้นะครับแม่ว่าเดี๋ยวเอาไอ้จะว่ามาไลฟ์ด้วยแล้วกันตอนนี้ไปไกลแล้วดิดเด้งก้าวกระโดดไปไกลมากจริงๆต้องควรเอาว่ามาไลฟ์ด้วยเพราะว่าตอนที่เจอว่าคือแบบมืด8ด้านกับชีวิตทำงาน5อย่างไม่มีทางไปและแม่มีวิธีการปลดล็อกลูกแม่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันโค้ชว่าแม่งมีของโค้ชว่ามึงแม่งเก่งอยู่แล้วแต่แม่รู้เว้ยmindset และความเชื่อไปถึงจำนวนเงินหลักล้านยังไม่ถึงลูกกูยังไม่ถึงรู้ไหมมีวันนึงครูเอาเงินออกมาจากตู้เซฟครูเงินสด1ล้านบาทปึกละแสน10ปึกตอนนั้นโค้ดว่ากำลังเหม่ออยู่เว้ยจิตใต้สำนึกเปิดเหม่อลอยๆอยู่นะครูเดินลงมาไม่ให้เขารู้ไม่ให้เขาทันเห็นด้วยว่าครูถือเงินปึกละล้านมาแล้วครูโยนฟึบโยนเงินล้านหนึ่งปึกละแสนสิบปึกใส่โค้ชว่าโค้ชว่าแบบตกใจนะแบบเฮ้ยแม่จิตใต้สำนึกเขาเปิดค่ะครูรู้ค่ะเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดคือกำลังเหม่อไม่มีโฟกัสนั่นคือช่องว่างที่จิตใต้สำนึกเขาเปิดเรารู้นี่ครูแฮกจิตใต้สำนึกเขาเลยค่ะครูแฮกความเชื่อคือแม่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าแฮกแล้วกันเนาะคือเข้าไปทำงานแบบทางลัดปุ๊ดปัดปุ๊ดปัดทลายกรอบความเชื่อเดิมมันเรียกว่าแฮกแล้วกันเนาะมันเร็วดีครูแฮกจิตใต้สำนึกเขาเลยโค้ดว่าตกใจมากที่ครูเอาเงิน1ล้านบาทสดๆมาโยนใส่เขาตกใจที่อะไรรู้ไหมเขาตกใจที่รู้ว่าไอ้ฮะนี่คือพูดภาษาชาวบ้านเลยนะไอ้ฮะเงินล้านหนึ่งแม่งแค่นี้เองเหรอวะกูนึกว่าเงินล้านหนึ่งแม่งจะท่วมห้องกูนึกว่าเงินล้านหนึ่งมันเยอะมากแบงค์พันคงสะพัดเปล่าล้านหนึ่งปึกละแสนสิบปึกหลังจากวันนั้นไม่เกิน2อาทิตย์14วัน2สัปดาห์โค้ชว่าก่อนมาเจอครูรุ้งมาโรงเรียนคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งหลังจากนั้นชีวิตมั่งคั่งไปตลอดกาลในชีวิตทำงาน 5-6 อย่างกลับบ้านไม่เคยต่ำกว่าตี2ไม่เคยมีเงินเก็บถึง1ล้านผ่านไปหลังจากนั้น2อาทิตย์หลังจากโดนครูรุ้งโยนเงินใส่หน้าตัก2อาทิตย์สร้างเงินสดในบัญชี1ล้านบาทปรบมือได้ค่ะทางบ้านปรบมือได้ค่ะปรบมือได้ปรบมือได้ค่ะอนุญาตทุกคนปรบมือได้ค่ะลูกแม่สอนมาเมื่อ4ปีที่แล้วทำไมครูถึงปลดล็อกลูกศิษย์ที่แม่งเก่งเว้ยเก่งแต่ไม่เคยมีเงินแตะถึงล้านบาทได้ดูทรงแล้วไอ้นี่มันเก่งว่ะมีของว่ะดูทรงแล้วไอ้นี่มันขยันด้วยไม่ได้ไอ้คนขี้เกียจไม่ได้มโนเพ้อเจ้อแล้วไม่ทำมาหากินทำมาหากินขยันมีเป้าหมายชีวิตและดูจะทรหดซะด้วยมึงเนี่ยแต่ไม่เคยมีเงินแตะในบัญชีถึง1ล้านมันไม่สอดคล้องกับศักยภาพเขาครูรู้เลยนี่แม่งคือความเชื่อระดับจิตใต้สำนึกคือลูกต้องคิดว่าเงินล้านแม่งเยอะยากเกินไปใหญ่เกินตัวปรบมือได้ขอบคุณค่ะโอ้โหปรบมือกันใหญ่เลยนะลูกน่ารักมากนะคะ mindset ความเชื่อพ่อแม่เราก็ไม่เคยบอกไงว่าเงินล้านมันเท่านี้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครูลุงทุกคนมาจากติดลบมาจากแบบว่าหมดตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะคะสิ่งที่ครูทำในการปลดล็อกเลเวล1มีไม่กี่อย่างรวมทั้งเนี่ยแหละการที่ให้เขาได้สัมผัสว่าเงินล้านมันแค่นี้นะเว้ยมันแค่นี้
ขอบคุณค่ะทุกคนปรบมือกันใหญ่นะคะทุกคนดูสนุกสนานพอครูบอกทุกคนปรบมือได้ปรบมือกันใหญ่เลยนะคะทุกคนน่ารักมากเมื่อก่อนลูกคิดแบบนั้นเลยค่ะเงินล้านยากใหญ่เกินเนี่ยโค้ดว่ามาคอนเฟิร์มลูกจ๋าหลังจากวันนั้นเจ้าโค้ดว่าอลิสาเนี่ยที่แม่ปักหมุดตอนนี้สร้างไม่รู้กี่ล้านแล้วนะคะในระยะเวลาที่มาเจอแม่เพียงแค่ไม่ถึงปีค่ะกับทั้งชีวิต30กว่าปีค่ะลูกเก็ตยัง mindset คุณมันต้องเป็น mindset แบบนี้ก่อนเก็ตแล้วนะวันนี้เข้าใจแล้วนะครูบอกคุณเลยนะคะคุณต้องรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่คุณไล่ล่าเงินมันเป็นหน้าที่เงินที่ต้องไล่ล่าคุณเก็ตทุกคนแล้วนะเมื่อกี้จดแล้วนะขอบคุณคุณบุญชูค่ะปรบมือใหญ่เลยน่ารักมากเสือดีวันนะคะคุณ นี่พวกเธอปรบมือให้แม่ใหญ่เลยขอบพระคุณมากขอบพระคุณในเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องจากประเทศไทยมาถึงประเทศดูไบเลยจ้า พวกเธอก็สนุกกับฉันไปด้วยนะครูจะไปข้อ2แล้วคุณได้ mindset ที่แพงมากคุณได้ mindset ที่แพงมากโยธกาบอกว่าครูรุ้งเก่งมากค่ะครูคะหนูอยากเรียนกับครูค่ะไอซ์กับหมิวทีมงานแม่เอกนะคะไอซ์กับหมิวนะโยธกามาเรียนกับครูเลยนะคะปีหน้าครูพร้อมปั้น 1,000 คนครูพร้อมปั้น 1,000 คนไปสู่100ล้านนับเอาแล้วกันจะเป็นคนที่888คนที่999หรือจะเป็นคนที่111นะคะปีหน้าครูต้องตั้งเป้าแล้วนะเว้ย 1,000 คน100ล้าน 1,000 คนส่วนตัวครูตั้งเป้าแล้วนะปีหน้าครูต้องสร้างคนถึง100ล้าน 1,000 คนโอเคไหมคะเก็ตแล้วนะทุกคนเก็ตแล้วนะไลฟ์นี้แพงมากคุณหยาดบอกคุณหยาดคุณหยาดเป็นแฟนตัวยงของครูรุ้งด้วยรุ่งเรืองศรีวราเป็นแฟนตัวยงด้วยปาติสปาติสเป็นแฟนตัวยงด้วยสุดยอดวันนี้ทันไลฟ์สดค่ะคุณสุชนัทดีใจทันไลฟ์สดคุณศิริรัตน์บอกเพราะไลฟ์สดมันเป็นพลังสดๆแบบนี้เนาะลูกเนาะแต่มาดูย้อนหลังมันก็ได้พลังอยู่ดีคุณลุงนี่มันยังไงวะนะคะปอปิ๋วปอปิ๋วคนนี้ก็ลูกศิษย์อ๋อจะเป็นลำดับที่555นะคะแล้วพระดาจะเป็นลำดับที่1ครูไนตี้บอกลูกเลยค่ะแม่คนที่1ค่ะจัดไปนะคะอ่ะนี่พิมพ์ mindset นี้หรือยังพิมพ์ mindset นี้ยังเครื่องหมายท็อปแฟนหนูกลับมาแล้วแม่ดีใจกับลูกแอนนี่ด้วยนะคะท็อปแฟนคืออยู่ดีๆไม่มีอะไรทำกดเข้ามาในเพจแม่อยู่ดีไม่มีอะไรทำคิดถึงคุณลุงกูกดเข้ามาดูคุณลุงหน่อยอ้าวยังไม่ลงคอนเทนต์ใหม่อีกเหรอวะเนี่ย อยู่ดีกดเข้ามาดูกันนะคะ Facebook ก็จะจดจำว่าคุณเนี่ยเข้ามาในเพจของครูรุ้งนะคะตลอดเวลาเลยนะคะเขาก็ให้เพชรคุณว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นแฟนตัวยงค่ะและเราทางเรานะคะก็จะดูแลแฟนตัวยงเป็นอย่างดีเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะอ่ะโอเคมาลูกคนที่3จัดไปนะคะโยธกานะคะโยจะรอครูลุงเปิดคอร์สปีหน้าค่ะโยมกราครูเปิดคอร์สลูกนะคะมีแบบเรียนสดเรียนออนไลน์นะคะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงนะคะโยธกาเตรียมลงได้เลยนะคะอ่ะครูจะสอนต่อแล้วลูกทุกคนจดจะไปข้อ2แล้วมันมีเวลาจำกัดนี่ผ่านไป35นาทีแล้วจดข้อแรกให้ครูเห็นก่อนค่ะอุบลทิพย์บอกจะเป็น1ใน 1,000 คนที่ไป100ล้านค่ะเฮ้ยต้องรู้ตัวเองนะเว้ยครูตั้งเป้าครูจะสร้าง 1,000 คนร้อยล้านพันคนปีหน้าเฮ้ยคุณต้องรู้ตัวเองนะว่าฉันจะเป็นหนึ่งในพันคนนั้นที่คุณลุงจะสร้างที่คุณลุงจะถ่ายทอดที่คุณลุงจะส่งต่อวิชาเฮ้ยคุณต้องแบบจิ้มหัวตัวเองนะคุณต้องแบบติ๊กกากบาทให้ตัวเองเลยนะว่าคุณเลยนะคุณเลยนะเออคุณเลยนะและอย่าไม่กล้าคิดด้วยนะอีร้อยล้านเนี่ย5ปีที่แล้วคุณลุงสร้างจากศูนย์บาทตัวเปล่าเล่าเปื่อยสร้างมาไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้ว5ปีเนี้ยส่งต่อลูกศิษย์ไปอีกไม่รู้กี่ร้อยล้านถ้ามูลค่าในการสร้างลูกศิษย์มูลค่าที่ครูสร้างเงินมูลค่าที่ครูสร้างผู้คนมันไม่รู้ไปหลักกี่พันล้านแล้วนะอาจารย์มณีกับครูเคยคุยเรื่องนี้กันนะมูลค่าที่เราสร้างคนแล้วคนไปสร้างเงินน่ะนั่นรวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่เราสร้างเลยนะเว้ยมันนับจำนวนไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะลูกกับอาเป็นคนที่65เออโอเป็น1ใน 1,000 คนของแม่ลุงอ้อคือคนที่108คุณต้องกาหัวตัวเองนะเว้ยและอย่า กลัวนะเว้ยไอ้เงิน100ล้านเนี่ยโค้ชว่าเขาปลดล็อกกับไอ้เงินล้านหนึ่งมาแล้ว
มันก็เท่านั้นเองรู้ให้ได้แบบนี้ก่อนอ่ะจะไปข้อ2แล้วคอนเฟิร์มให้ครูอีกรอบนึงว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนสร้างmindsetด้านการเงินแบบใหม่ไม่ว่าคนอย่างฉันอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เงินมีหน้าที่วิ่งไล่ล่าตามหาฉันเซตmindsetนี้เลยเซตmindsetนี้ค่ะครูขนาดครูมีลูกน้องมีทีมงานครูยังพาทีมงานครูไปท่องเที่ยวทั่วโลกเลยต้นปีครูพาน้องไอซ์ทีมงานครูไปสวิสเยอรมันกับครูเขาไปท่องโลกกว้างกับครูเขาคือมือขวาของครูอาจจะมือซ้ายก็ได้นะคะมือขวามือซ้ายมือสลับกับเอาหมิวกันเป็นมือซ้ายมือขวานะคะเขาไปเที่ยวกับครูครูให้ค่าขนมเขาด้วยคือไม่ใช่ว่าครูคิดแบบนี้แล้วกับลูกจ้างหรือลูกน้องครูกดหัวเขาไว้ไม่ใช่ครูสอนคนของครูให้รู้ในสิ่งที่ครูรู้ครูสอนงานเขาครูถ่ายงานให้เขาเพราะครูรู้ว่าเขาก็ต้องเติบโตไปกับครูเขาก็ต้องเคียงบ่าเคียงไหลไปกับครูเขาก็ต้องมีชีวิตที่ดีแบบครูเหมือนกันกับครูครูทำแบบนี้กับลูกน้องครูกับทีมงานครูครูกล้าพูดนะคะเพราะ mindset นี้มันคือสัจธรรมความจริงค่ะมึงจะคิดแค่เพื่อมึงส่วนลูกน้องมึงไม่ดูแลไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างครูรุ้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เรื่องนี้นะคะคอนเฟิร์มค่ะน้องฟ้าลิชนะคะเยี่ยมมากครูกบทองพูนเยี่ยมมากลูกไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ครูพูดแบบนี้เพราะอะไรแล้วแต่คุณนะถ้าคุณชอบไปเที่ยวคุณจะได้เดินทางทั่วโลกแบบที่ไม่ต้องคิดว่าเงินที่กูหามาเที่ยวครั้งนี้หมดแล้วเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยกูต้องไปหาเงินมาใหม่หรือกูเที่ยวให้ฉ่ำปอดเลยอยากได้อะไรอยากกินอะไรลุดบัตรเลยเดี๋ยวกลับไปค่อยไปทำงานใช้หนี้เคยเป็นไหมกินใช้แหลกแดกไม่ยั้งเดี๋ยวกลับไปค่อยไปทำงานหาเงินใช้หนี้อันนี้ก็ยังดีนะคะยังอนุญาตให้ตัวเองไปเที่ยวแต่บางคนที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะบางคนเฝ้าที่ทำงานยิ่งกว่าเป็นรปภ.ของบริษัทอีกค่ะรปภ.ยังมีวันหยุดแต่ลูกศิษย์ครูที่เป็นเจ้าของกิจการบางคนไม่เคยกล้าหยุดไปใช้เงินค่ะต้องอยู่หน้าร้านต้องอยู่ที่ร้านต้องอยู่ตรงโต๊ะหน้าเคาน์เตอร์ขายทองขายเพชรหูยครูมีลูกศิษย์รวยเยอะค่ะจนก็เยอะรวยก็เยอะลูกศิษย์ครูค่ะส่วนคนที่รวยรวยปัญหาคือมีเงินแต่ไม่กล้าใช้เงินค่ะมีเงินแต่ไม่กล้าจะให้เงินได้ทำงานแทนค่ะครูเจอคนสารพัดลูกศิษย์สารพัดครูจะบอกคุณให้นะคะmindset บ้าบ้าบอบอเอาออกไปเก็ตแล้วนะคะเก็ตแล้วนะคะแบรนด์ลิเชสแบรนด์ของครูรุ้งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ครูทำทริปท่องเที่ยวกระหน่ำมากทุกปีและตัวแทนหรือว่าดีลเลอร์แบรนด์ครูเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกกับครูตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยและเขายิ่งเติบโตยิ่งร่ำรวยยิ่งมั่งคั่งยิ่งประสบความสำเร็จโดนอีกแล้วที่สุดของคลิปนะคะอนิสานะคะ CEO อนิสาบอกใช่ไหมลูกแสดงว่าลูกต้องเป็นคนที่รวยมากนะคะมีเงินแต่ไม่มีเวลาและไม่อนุญาตให้ตัวเองไปเสพความมั่งคั่งของโลกใบนี้เอาล่ะครูจะไปข้อ2แล้วข้อที่2คือแล้วจะทำยังไงวะก็มี mindset แบบนี้แหละฉันอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ได้
เงินมันมีหน้าที่วิ่งไล่ล่าตามหาฉันเงินมีหน้าที่วิ่งตามหาฉันหัวซุกหัวซุนลูกค้ามีหน้าที่เอาเงินมาแลกกับมูลค่าในตัวฉันลูกค้ามีหน้าที่เอาเงินมาแลกกับสินค้าในมือของฉันฟังให้ดีนะฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งปี2020ลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับมูลค่าในตัวคุณอย่างที่สองลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับสินค้าที่มีคุณค่าในมือคุณคุณต้องมีครบทั้งสองอย่างค่ะเฮ้ยอันนี้แพงแล้วนะอันนี้แพงแล้วนะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่มาสอนกันเปล่าๆฟรีๆแล้วนะอันนี้เป็น mindset ระดับที่ต้องเอาไปสอนในคอร์สแล้วนะคุณต้องรู้แล้วนะนี่ครูกำลังสอนให้คุณเหมือนกับครูสอนในคอร์สแล้วนะคุณต้องรู้แล้วนะจดทันไหมอ่ะคณินสวัสดีจ้าคุณจดทันไหมอ่ะคุณจดทันไหมพิมพาบอกจ้องตาแม่รุ้งมันใจเต้นพิมพาเดี๋ยวมาจ้องตาแม่สดๆเลยลูกคุณต้องมีครบสองอย่างนะใช่สุวรรณาแฮปปี้ลิสต์แฟนตัวยงป้ายแฟนตัวยงของลูกหายไปไหนแล้วเนี่ย เออเฮ้ยจดนะอันนี้แพงแล้วนะคืออันนี้แม่บอกก่อนนะไม่ใช่จะมาสอนเปล่าๆแล้วพวกเราไม่รู้ว่าอันนี้คือคีย์ทองคำนะเว้ยอันนี้ที่พูดออกมาคือคีย์ทองคำแล้วนะจ๊ะที่รักทุกคนมาแม่จะปักหมุดแล้วพิมพ์มาโค้ดว่าแม่ปักหมุดโค้ดว่าเลยลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับมูลค่าในตัวคุณและลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับสินค้าที่มีคุณค่าในมือคุณโอ้โหเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยอันนี้แพงแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยอันนี้แพงแล้วเว้ยลูกตู่บอกเก็ต101นะคะลูกตู่ภัทรกูลนะคะพี่ตู่สไตลิสต์สไตลิสต์ประจำตัวครูรุ้งนะคะประกาศไว้ตรงนี้เลยนะคะมาเฮ้ออธิบายแล้วนะอันนี้แพงแล้วนะเว้ยอันนี้ไม่ใช่มาสอนเปล่าๆกันแล้วไม่รู้ว่าไม่มีมูลค่านะและไม่ว่าลูกครูทุกคนลูกครูคนไหนจะทำอาชีพอะไรจะรับราชการจะขายประกันจะทำงานประจำจะมีหน้าร้านจะทำอะไรก็แล้วเมื่อกี้นะต้นไลฟ์นะแม่ให้ลูกรายงานตัวแล้วว่าลูกชื่อเล่นว่าอะไรลูกทำงานอะไรแม่ให้ลูกรายงานตัวแล้วนะและแม่จะบอกให้ถ้าวันนี้ลูกยังทำงานเป็นข้าราชการเงินเดือน15,000เงินเดือน18,000เงินเดือน20,000ยุคนี้แม่บอกเลยนะลูกจ๋าถ้าลูกยังเงินเดือน15,000ลูกไม่พอกินแม่แม่พูดจริงเหรอถามใจตัวเองดูไม่ต้องถามฉันถ้าวันนี้ใครยังถือเงินเดือน15,000อยู่อาจจะพอกินตัวเองแบบกระเบียดกระเสียนพอดิบพอดีต้นเดือนปลายเดือนมีอาหารญี่ปุ่นนิดนึงอาหารญี่ปุ่นคืออะไรแม่มาม่าใส่ไข่เนี่ยอาหารญี่ปุ่นนะไปซื้อสาหร่ายมาโรยหน้ามาม่าให้รู้สึกว่าดูเป็นราเมงนิดนึงแม่15,000อาจจะพออยู่ได้กับอาหารญี่ปุ่นมาม่าราเมงอาจจะพออยู่ได้แต่15,000คุณไม่เหลือเผื่อพอไปถึงพ่อแม่คุณค่ะคุณไม่เหลือเผื่อพอไปถึงลูกคุณค่ะโอเคไหมลูกนงนุชบอกทำงานประจำเอาละฟังแม่ให้ดีโอ้ค่ะเยี่ยมค่ะโยทำงานประจำพนักงานบริษัทเอกชนค่ะเอาละเพราะฉะนั้นฟังนะตั้งใจฟังลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับมูลค่าในตัวเรานะคะและลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับสินค้าที่มีคุณค่าในมือเราปีหน้าแปลว่าอะไรลูกฟังให้ดีนะนี่มัน mindset ที่ระดับว่าสอนกันในคอร์สแบบในคอร์สเลยนะเว้ยหนูต้องรู้นะเว้ยเงินเดือน18,000ไม่พอค่ะลูกอีก2คนเห็นไหมคุณอนงคารบอกครูรุ้งอนงคารลูกต้องวางแผนรวยละเนาะคือแม่ไม่พูดว่าวางแผนรอดนะเว้ย
อย่าวางแผนรอดต้องวางแผนรวยแล้วต้องให้ทันปี2020ช้ากว่านี้ตลาดวายแล้วแม่คุณแม่คุณแม่ขนุนหนังของครูรุ้งช้ากว่านี้ตลาดวายตลาดวายยังดีอย่ารอให้ตลาดวอดต้องเข้าใจสิ่งนี้ต้องมีเซนส์ต้องได้กลิ่นต้องรู้ว่าโลกมันหมุนแบบไหนเงินมันอยู่ตรงไหนเงินสะพัดสะพั่งทั้งภูตรงไหนอะไรแล้วตัวฉันมีอะไรตัวฉันจะเอาอะไรไปแลกกับเหรียญกระสาบและแบงค์มูลค่านับไม่ถ้วนคนอื่นทำได้กูก็ต้องทำได้และโลกยุคหน้าคุณยังไม่รู้แบบที่ครูรุ้งรู้ค่ะมันยังมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ครูรุ้งรู้แล้วเห็นแล้วจบแล้วเสร็จแล้วเหมือนกับเห็นโลกอนาคตแล้วอะค่ะเดี๋ยวไว้จะได้บอกสอนกันต่อไปในอนาคตค่ะเอาละเอาตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะโหแม่ขอมันอดไม่ได้ว่ะทำไมกูสอนดีอย่างนี้วะขอแชร์หน่อยได้ป่ะลูกค้าจะเอาเงินมาแลกกับมูลค่าในตัวคุณแปลว่าถ้าคุณยังไม่สร้างมูลค่าให้ตัวเองหรือไม่รู้ว่าตัวกูนี้มีมูลค่าอะไรเอาให้แน่ๆเอาให้ชัดๆครูจะบอกให้นะลูกเดี๋ยวขยี้อันนี้ให้เลยเดี๋ยวขยี้อันนี้ให้เลยสุภาจีดีมากสุภาจีบอกต้องทำได้ครูบอกไว้เลยนะไอ้ลูกศิษย์ครูเนี่ยที่แบบลำบากลำบากมีไม่พอกินจนๆลูกศิษย์กลุ่มเนี้ยถ้าได้วิธีการที่ใช่ไปแป๊บเดียวรวยเลยจริงๆส่วนลูกศิษย์ที่กำลังแบบคำคลำอยู่ครึ่งๆกลางๆถ้าเอามาตบๆให้เข้าลูกเข้าทางแม่งรวยเลยมันมีสูตรมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่มันต้องคิดว่าทำได้แชร์อีกสักทีดีว่าทำไมมันสอนดีอย่างนี้วะแชร์นะลูกไม่ใช่จัดปาร์ตี้คือแชร์เลยเขียนโพสต์แชร์มันตรงนี้เลยแชร์เลยมันดีมากไอ้3กฎการเงินใหม่เนี่ยวันนี้มันครูลุงสอนแพงมากลูกต้องคิดอย่างนี้เลยครูแม่งยังคิดว่าครูสอนแพงหนักมากจริงๆว่าวันนี้ลูกแชร์เลยแฟนตัวยงลูกหายลูกก็เข้ามาเพจแม่บ่อยๆสิแฟนตัวยงลูกจะได้กลับมาอีหนูน่ารักมากอ่ะ1มูลค่าของฉันคืออะไรกับ2ฉันจะหาทางสร้างมูลค่าในตัวฉันยังไงปีหน้าประกาศไว้ตรงนี้เลยให้ทราบโดยทั่วกันลูกศิษย์แม่เป็นแม่ค้าออนไลน์เยอะมากลูกศิษย์แม่ทำธุรกิจเครือข่ายเยอะมากค่ะลูกค้าคุณแม่มาดูใบค่ะคุณแม่มาดูใบนะคะคุณแม่อย่างกับซุปตานะคะลูกศิษย์จากแอมเวย์ค่ะแอมเวย์ประเทศไทยค่ะมาดูใบกันไม่รู้กี่ร้อยคนค่ะครูรุ้งใช่ไหมคะครูรุ้งแม่ครูรุ้งครับผมติดตามครูรุ้งอยู่ครับครูรุ้งขาขอบคุณมากที่ครูรุ้งเปลี่ยนชีวิตหนูดีใจเจอครูรุ้งแม่มาดูใบเนี่ย คืนแรกไปพักที่แอตแลนติสเดอะปาล์มดูใบเจอลูกๆที่เขาอยู่แอมเวย์กันหลายร้อยคนเลยเขาเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามากีดการ์ดเออนะคะแม่จะบอกแบบนี้ถ้าลูกอ่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันเป็นพนักงานประจำเป็นอะไรก็เหอะขายส้มตำขายยำขายอะไรก็ได้อ่ะไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรอ่ะทุกธุรกิจปีหน้าถ้าคุณไม่มีป้ายติดหัวคุณมันต้องเป็นป้ายเลยนะเว้ย label เขาเรียกว่า label ภาษาไทยคือ label คุณต้อง label ที่หน้าผากคุณเลยคนหลับตาเงยหน้าขึ้นมาเห็นหน้าคุณต้องรู้ว่ามูลค่าในตัวคุณคืออะไรคุณพระยี่ห้ออะไรถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะแม่ค้าออนไลน์มีอยู่ทั่วโลกออนไลน์
ทำไมเขาต้องซื้อคุณทำไมเขาต้องเลือกคุณคุณมันจ้าบยังไงคุณมันมีองค์อะไรลงคุณมันมีสีสันยังไงหรือคุณมันมีอะไรให้เขาจดจำหรือมูลค่าในตัวคุณที่มากกว่าการขายมากกว่าไอ้ร้านข้างๆอ่ะมันคืออะไรเคยไปเที่ยวตลาดนัดจตุจักรป่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะตอนนี้มันเป็นจตุจักรออนไลน์หมดแล้วเคยไปไหมเออทำไมวะก็ขายร้านติดๆกันอยู่เลยเว้ยเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านทำไมอีร้านนี้คนแม่งเข้าคิวแย่งกันซื้อแม่งเหมือนแจกฟรีอ่ะส่วนอีร้านนี้เฮ้ยของมันเหมือนร้านข้างๆเลยขายแพงกว่าอีกมึงขายของแพงกว่าแต่ทำไมคนเข้าร้านมึงเคยคิดไหมคะเราเคยคิดไหมคะเราเคยคิดไหมคะเราเคยคิดไหมคะคุณเคยคิดไหมคะทำไมขายของแบบเดียวกันอยู่ในตลาดจตุจักรแบบเดียวกันของร้านนี้ขายหลักสิบอีกร้านนึงแม่งขายหลักพันอะช้อนเงินเหมือนกันอะช้อนเงินร้านนี้ขาย79บาทถึง99บาทเลือกลายเอาเลยจ้าช้อนเงินอีกร้านหนึ่งมันขายคันละ599แล้วคนก็ไปเฝ้าเข้าแถวซื้อราวกับแจกฟรีทั้งที่มึงขายแพงกว่ากันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าเฮ้ยอะไรคือมูลค่าวะคนขายรูปร่างหน้าตาการพูดการจาการสื่อสารความใส่ใจการรักลูกค้าการตกแต่งหน้าร้านการวางหน้าร้านการวางสินค้าหรือพลังงานแบบไหนวะทำไมมันถึงน่าสนใจน่าดึงดูดต่างกันวะมันแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงแต่งองค์ทรงเครื่องยังไงเจรจาภาทีแบบไหนสร้างความจดจำแบบไหนไว้ในใจของลูกค้าทำไมร้านนี้คนจำชื่อร้านได้และสามารถบอกต่อไปได้มันต้องมีมูลค่าอะไรมันต้องมีวิธีคิดแบบไหนมันต้องมีวิธีการแบบไหนมันต้องทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างในตลาดเดียวกันดีวะถ้าปีหน้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะแปะมูลค่าอะไรไว้ที่หน้าผากคุณยังไม่รู้คุณจะเป็นแค่ผู้เสพไม่มีวันได้เป็นผู้สร้างจำไว้นะคะและเงินทองทั้งหลายแหละจะวิ่งหลั่งไหลเข้าหาคนที่เป็นผู้สร้างตัวสร้างคอนเทนต์สร้างมูลค่าสร้างจุดเด่นสร้างความแปลกสร้างความแตกต่างสร้างความสนุกเอนเตอร์เทนผู้คนได้ดูแลผู้คนได้ดีแม่ค้าบางคนแม่งพูดหน้ากล้องไม่เก่งแต่มึงมีทักษะอะไรบางอย่างในการเขียนโพสต์ของมึงในการใส่รูปภาพมึงพูดน้อยมากแต่รูปภาพบางรูปภาพของมึงทำไมมันโคตรสื่อสารจังเลยวะคุณเก็ตยังบางคนเป็นสายรูปภาพบางคนเป็นสายเขียนบางคนเป็นสายพูดบางคนเป็นสายเอนเตอร์เทนบางคนกูเอนเตอร์เทนไม่เก่งเลยแต่ปากคมยิ่งกว่าปากกาพูดแค่ไม่กี่คำมันชัดจัดเต็มแรงโดนใจคุณเข้าใจยังจำไว้นะมูลค่าในตัวคุณปี2020คืออะไรโหวันนี้สอนแพงว่ะเฮ้ยวันนี้สอนแพงหนักมากเลยอะแชร์อีกทีดีไหมคะแชร์อีกทีดีไหมคะและแต่ละคนมูลค่าในตัวคุณไม่เหมือนกันจุดเด่นในตัวคุณไม่เหมือนกันคุณทุกคนแม่งมีหมดแล้วเมื่อไหร่จะรออีกนานแค่ไหนดีคะจะรอให้ตลาดวายหรือตลาดวอดก่อนดีคะจะได้สร้างมูลค่าตัวเองขึ้นมาให้ทันสักทีคะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะคะถ้าคุณไม่ลุกขึ้นทำอะไรถ้าคุณเป็นลูกครูรุ้งลูกสาวลูกชายหรือถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งในเพจนี้มา5ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วนะคะ3ปีแล้ว2ปีแล้วปีนึงแล้ว6เดือนแล้วคุณต้องรู้แล้วนะคะคุณต้องรู้แล้วนะคะปีหน้าคุณต้องรวยได้แล้วนะคะความรวยไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งนะเว้ยความสำเร็จก็ไม่ใช่การตลาดนะเว้ยมันคือ the must ชีวิตคุณต้องสำเร็จแม่บอกไปหลายรอบทำไมลูกต้องสำเร็จเพราะความล้มเหลวลูกแบ่งปันใครไม่ได้แต่ความสำเร็จคุณแบ่งปันให้กับผู้อื่นไ
และความล้มเหลวไม่มีใครอยากได้แต่ความสำเร็จมีแต่คนปรารถนาต้องการเพราะฉะนั้นความรวยหรือความสำเร็จที่คุณลุงมาพูดตลอดเวลา4ปี5ปีเฮ้ยไม่ใช่การตลาดนะจ๊ะมันคือ the must คือต้องสำเร็จกูไม่ได้เกิดมาล้มเหลวแน่นอนกูเกิดมาต้องสำเร็จอะกูไม่ได้เกิดมากูต้องล้มเหลวให้ได้เลยชาตินี้กูต้องล้มเหลวให้ได้เลยชาตินี้กูต้องล้มเหลวนะพ่อแม่กูถึงจะภูมิใจไม่มีค่ะมันมีแต่ชาตินี้กูต้องสำเร็จชาตินี้กูต้องสำเร็จพ่อแม่กูจะได้ภูมิใจกูจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้โจทย์ชีวิตเนี่ยความสำเร็จหรือความรวยไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งนะลูกที่รักไม่ใช่การตลาดมันคือสิ่งที่ทุกคนเป็นได้ทำได้มีได้ติดตามครูรุ้งมา10วันรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมาก10วันยังดีขนาดนี้นะคะ10เดือนจะดีขนาดไหน10ปีไม่ต้องพูดไปรวยทะลุจักรวาลแน่นอนเออเข้าใจไหมโหนี่สอนเหมือนในคอร์สเลยว่ะนี่ใช้พลังหนักมากเลยอะเฮ้ยคนรวยรวยเอาคนจนจนลงเพราะคนจนไม่เข้าใจส่วนต่างระหว่างคนรวยกับคนจนคืออะไรmindset ด้านการเงินกับวิธีการทำเงินจด mindset ด้านการเงินกับวิธีการทำเงินครูมนฤดีสุดยอดกูต้องสำเร็จในชาตินี้ถูกต้องวิญญามูลค่าในตัวเราปี2020ถ้าคุณยังกำหนดมูลค่าที่แท้จริงไม่ได้ยังภาพเบลอๆยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครสินค้าที่มีขายมันก็เหมือนกับคนอื่นแล้วจุดเด่นในตัวกูคืออะไรเตือนไว้แล้วนะเตือนไว้แล้วนะเตือนไว้แล้วนะสอนทุกอย่างแล้วเตือนไว้ด้วยนะโค้ชบิวตี้ลูกสุนารีนะคะปีนี้แย่สุดๆฟังครูรุ้งปีหน้าต้องรุ่งสุดๆโหครูโคตรรักครูโคตรรักความคิดนี้เลยว่ะนี่สิคุณมันสุดยอดจริงๆเลยคุณเอมี่วัตไทม์บอกปีนี้แย่สุดๆฟังครูรุ้งปีหน้าต้องรุ่งสุดๆมันต้องแบบนี้สิคุณครูขอสาบคุณนะคะสาบคุณให้ปีหน้าคุณรุ่งเรืองร่ำรวยเงินหลั่งไหลพังพูชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานตลอดทั้งปี2020เลยนะคะอวยพรเลยพลังคำพูดของครูใส่จิตวิญญาณนะคะแล้วก็ใส่ความรู้สึกเนี่ยส่งความรู้สึกไปคุณเอมมี่เลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ชื่นชมคุณที่คุณบอกตัวเองแบบนี้จริงๆคุณไม่ต้องรอปีหน้านะเอมมี่คุณรุ่งแม่งตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะจริงแม่สอนเหมือนในคอร์สวิภาวดีบอกนะคะเอาล่ะ mindset สิ่งสำคัญอันถัดไปที่จะให้ในวันนี้ข้อ3แม่งพีคและแพงมากมากข้อ3นี้แม่งเป็นเหมือนเวิร์กช็อปเลยข้อ3นี่เหมือนเวิร์กช็อปเลยนะเว้ยเอาไหมเอาเวิร์กช็อปสั้นๆไหมขอคนละ1แชร์มาขออีกคนละ1แชร์เดี๋ยวจะจัดเวิร์กช็อปสั้นๆให้ใช่แล้วลูกกบ mindset ด้านการเงินและวิธีการทำเงินโหเดี๋ยวจัดเวิร์กช็อปสั้นๆให้ลูกศิษย์เอาไปรวยซะหน่อยดีไหมเออเอาไหมเหมือนสอนในคอร์สเลยเอาไหมเดี๋ยวจัดเวิร์กช็อปให้สั้นๆข้อ3เอาไหมคะอยากได้เวิร์กช็อปไหมคะสั้นๆอ่ะแชร์อีกคนละ1แชร์เอาไหมคะเออวันนี้อยากสอนเว้ยมาแชร์อีกคนละ1แชร์แชร์สิจ๊ะที่รักลูกมาลูกศิษย์จ๋าลูกศิษย์จ๋าแชร์สิจ๊ะแชร์อุ้ยลืมแชร์ไปที่เพจโอเคแชร์เลยเอาไหมเอาเวิร์กช็อปไหมเอาเวิร์กช็อปไหมจ๊ะเออมันเริ่มมืดแล้วเนาะที่ดูใบเริ่มมืดแล้วขอขยับมาตรงนี้หน่อยนะคะอะไรลองฝั่งนี้สิไหนลองเคลียร์เออฝั่งนี้ก็ดีนะแกเออเอาฝั่งนี้ด้วยนะขยับสองฝั่งเลยนะคะวันนี้สอนทั้งสองฝั่งเลยอ่ะเอาไหมเอาเวิร์กช็อปไหมสุภจีบอกเอาค่ะแชร์แล้วสุภจียอดเยี่ยมมากปักหมุดเลยเป็นแฟนตัวยงของแม่ด้วยเออคุณสุภจีเนี่ย
นะคะน่ารักมากสวยด้วยรูปโปรไฟล์สวยด้วยเออนะคะเอาแชร์เลยเดี๋ยวจะให้เวิร์กช็อปสั้นๆสั้นๆแต่แพงหนักมากแม่เอออย่างนี้เลยแพงมากแม่อย่างนี้เลยอ้าวทำไมแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองล่ะฮะนี่แชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองเหรอเนี่ยนึกว่าแชร์ไปที่อุ๊ยตายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปลบแล้วกันนะโอเคค่ะแชร์ค่ะลูกแชร์ไปที่เพจแชร์เลยเดี๋ยวให้เวิร์กช็อปลูกวันนี้ทุกคนอ่ะโอเคแชร์ยังคนละหนึ่งแชร์พร้อมไหมล่ะพร้อมไหมล่ะเราอ่ะพวกเราอ่ะพร้อมไหมล่ะพร้อมไหมล่ะพวกเราอ่ะครูพร้อมแล้วลูกพร้อมไหมล่ะเออพร้อมยังล่ะพร้อมยังเอายังแชร์แล้วนะเออเอานะแชร์แล้วนะโอเคพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคนะแชร์นะสุรินทร์รัตน์บอกแชร์แล้วค่ะรักมากสุรินทร์รัตน์นะคะเอาแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วจะให้เวิร์กช็อปแล้วลูกมาปักหมุดซะหน่อยน่ารักมากคุณวงเดือนบอกว่าชอบมากแม่ mindset ด้านการเงินและวิธีการทำเงินชอบมากๆลูกต้องมี2 อย่างนี้ค่ะที่รักปีหน้าค่ะไม่ใช่ปีหน้าเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวจะตรวจการบ้านด้วยนะต้องมี2 อย่างคือ mindset ด้านการเงินและวิธีการทำเงินชอบมาก พร้อมรับคำสอนของครูรุ้งค่ะนะคะมา mindset ด้านการเงินและวิธีการทำเงินเริ่มค่ะครูเริ่มให้เวิร์กช็อปพวกเราแล้วนะพวกเราแชร์ไปแล้วนะลูกโอเคพร้อมมากกอไก่ยาวมากจ้ากอไก่ยาวมากจ้าลูกกบนะคะพร้อมมากเริ่มครูให้คุณนะคะเขียนมาคนละ1อย่างตอนนี้เลยคนละ1อย่างตอนนี้เลยคุณเห็นตัวเองเป็นใครมนุษย์ทุกคนเขาจะเห็นตัวตนที่สูงส่งกว่าเขาฝรั่งภาษาอังกฤษเรียกว่าYour higher self ฟังให้ดีนะนี่ของแพงมากแล้วไม่มีใครเขามาสอนกันที่หน้าเพจฟรีๆเปล่าๆอย่างนี้มีแต่ครูลุงเนี่ยแหละมันบ้าพลังนี่สอนฟรีดีขนาดนี้สอนในคอร์สออนไลน์มันจะขนาดไหนรีบๆนะรีบๆลงเรียนนะไม่ได้พูดเล่นนะคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูลุงคุณรีบลงทะเบียนให้ทันราคาเปิดตัวนะคะครูลุงจะขึ้นราคาภายใน2วันนี้แน่นอนก่อนกลับไปประเทศไทยคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูลุงตอนนี้มีคนลงทะเบียนมาจำนวน1แล้วแต่ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะคะครูบอกคุณเลยนะคะมูลค่าคอร์สเนี่ย 59,000 ถึง 99,000 แน่นอนสิ่งที่ครูสอนคอร์สราคาเปิดตัวราคาพิเศษคือ 19,999 บาทขึ้นราคาวันนี้เลยดีกว่าขึ้นราคาวันนี้เลยดีกว่านะคะเพราะจะสอนดีมากจะสอนแบบแพงมากแบบที่ใครก็สอนคุณไม่ได้ค่ะในคอร์สออนไลน์ครูจะสอน mindset ความรวย mindset การเงินและวิธีการทำเงินแบบมนุษย์ล่องหนไร้ตัวตนคุณแม่งจะเป็นใครก็ได้จะเป็นโค้ชก็ได้จะเป็นครูก็ได้จะเป็นนักขายก็ได้จะเป็นบล็อกเกอร์ก็ได้จะเป็นไลฟ์สไตล์พรีเนอร์ก็ได้คุณจะเป็นใครก็ได้แต่เป็นตัวคุณที่สูงส่งกว่าตัวคุณตอนนี้คุณจะเป็นใครก็ได้ที่ตัวคุณเห็นอยู่ตำตาแต่ไม่เคยกล้าที่จะเป็นค่ะในคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูลุงนะคะราคาโคตรถูกมากราคาเปิดตัวคือ 19,999 บาทวันนี้ขึ้นราคาคอร์สเลยจ้ะเป็น 23,900 บาทนี่คือราคาแบบใจดีว่ะครูลุงราคาใจดีว่ะเดี๋ยวอ้าปากอีกคำขึ้นเป็น 25,900 เลยดีไหมคะลูกดีไหมคะเออครูบอกเลยนะคุณทุกคนมีคนที่คุณก็รู้หลับตาก็เห็นว่าคุณอยากเป็นคนคนนั้นและจริงๆคุณก็เฝ้าคิดถึงคนคนนั้นอยากจะเป็นคนคนนั้นและคุณก็เห็นคนคนนั้น
เห็นคนที่คุณจะเป็นในอนาคตอยู่ตำตาแต่บางครั้งแม่งก็ไม่กล้าฝันเพราะสิ่งที่คิดในอนาคตกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แม่งแตกต่างกันลิบลับทำไมครูถึงพูดคำนี้เพราะครูรุ้งเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือชาวเกาะเกาะผัวกินค่ะก็เป็นแม่บ้านค่ะก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเก่งค่ะครูเก่งค่ะแต่ทำยังไงได้คะครูไม่รู้วิธีงัดเอาความเก่งของตัวเองออกมาใช้และที่สำคัญครูไม่รู้ว่าความเก่งของครูสามารถขมวดปมเป็นมูลค่าที่สามารถรับใช้คนและรับใช้โลกได้อย่างไม่มีประมาณทำไงอะคะความเก่งนั้นก็ไม่ถูกเอาออกมาสร้างเป็นสินทรัพย์สร้างเป็นจำนวนเงินสร้างเป็นความมั่งคั่งสร้างเป็นความสุขในชีวิตได้ตอนที่มันรู้ว่ากูอยากเป็นใครแต่เอามาสร้างไม่ได้มันไม่ได้มีความสุขนะลูกมันรู้ว่ากูเป็นได้มากกว่าที่กูเป็นตอนนี้มันเห็นอยู่ตำตาว่ากูในอนาคตข้างหน้าแม่งโคตรเจ๋งโคตรมีความสุขเป็นคนในแบบเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์เต็มและล้นไปถึงคนอื่นได้แต่ที่ทุกข์ใจคือตอนนี้กูยังเป็นไม่ได้กูยังทำไม่ได้และกูไม่รู้ว่าภาพที่กูเห็นเมื่อไหร่เฮ้ยเมื่อก่อนยอมรับว่ามันทุกข์ใจและครูก็รู้ว่าลูกศิษย์ครูก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเอาจริงๆไม่รู้เหรอว่าอยากเป็นใครคนที่คุณเห็นตัวเองจิตใต้สำนึกคุณมันเพรียกอะเข้าใจคำนี้เปล่าวะจิตใต้สำนึกคุณมัน calling คุณ calling ภาษาไทยคือมันเรียกมันเรียกร้องคุณมันบอกว่าคุณสุดยอดคุณเป็นได้คุณทำได้แถมจิตใต้สำนึกคุณยังเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมของคุณมันผุดภาพให้คุณเห็นอยู่เสมอๆแต่ที่มันเจ็บปวดคือกูยังไปตรงนั้นไม่ได้และที่สำคัญคือกูไม่รู้วิธีไปตรงนั้นด้วยกูไม่รู้วิธีจะเป็นคนคนนั้นด้วยเฮ้ยที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นมาก่อนนะกัญญารัตน์บอกใช่ค่ะรู้ว่าเราเก่งแต่เอาออกมาไม่ได้ครูพูดคำนี้ได้เพราะอะไรเพราะครูเป็นผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเพราะครูเป็นผู้หญิงคนนั้นมาก่อนนานาต้องเดินตามรอยครูรุ้งและครูทุกคนให้ได้นานาเป็นคนนั้นอยู่แล้วค่ะคุณสุภมาศบอกฟังคำนี้แล้วน้ำตาไหลเลยจิตใต้สำนึกคุณมัน calling คุณมันเรียกมันเรียกร้องคุณอยู่ค่ะเวิร์กช็อปวันนี้คือเขียนสิคะครูกบทองภูเนี่ยเขาเคยเข้ามาเรียนคอร์สหนึ่งของแม่คอร์สพูดดึงดูดเงินล้านมั้งตอนนั้นและเขาสารภาพกับแม่ว่าเขาเคยฝันว่าเขาจะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วมีคนนั่งฟังปรบมือตื่นเต้นปอปิ๋วบอกเนื้อกระตุกเลยค่ะแม่เวิร์กช็อปแรกคุณกล้าเปล่าวะแต่ถ้าคุณไม่กล้าเขียนให้ครูรุ้งดูตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้คุณต้องเอากระดาษกับปากกาออกมาแล้วทำอะไรบ้าๆสักอย่างนึงมันเก็บไว้ในใจมานานแล้ววันนี้แหละจะเอาออกมาให้เป็นรูปธรรมจะเขียนเลยว่าฉันคือนักธุรกิจร้อยล้านที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศไทยเขียนสิมันฟุ้งมันเฟ้อมันฝันมานานแล้ววันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นกูต้องถอนแล้วกูต้องถอนพิษแมงป่องแล้วมันเพ้อเจ้อมันฝันเฟื่อง
วันนี้ก็ต้องออกมาแล้ววันนี้ถ้ากูไม่กล้าพิมพ์ในเนี้ยถ้ากูไม่กล้าพิมพ์ในไลฟ์แม่ครูลุงเนี่ยกูต้องปิดไลฟ์ปุ๊บกูต้องเอากระดาษกับปากกาออกมาแล้วมานั่งเขียนแล้วกูเพ้อเจ้อนานเกินไปแล้วกูจะสร้างมันให้เสร็จสักทีในปี2020มันต้องหยิบปากกากระดาษมาเขียนแล้วนะเว้ยคุณรู้ป่ะบางทีคุณแค่ต้องเอาปากกามาจรดความฝันคุณเหมือนเขียนสั่งจักรวาลให้สั่นสะเทือนแล้วที่เหลือคือคุณต้องตามล่าละเดินต่อจุดละไม่ได้ให้ตามล่าเงินนะเว้ยตามล่าความฝันตามล่าตัวคุณตัวคุณที่คุณเป็นที่ยิ่งใหญ่คุณแค่ต้องหาวิธีการแล้วเว้ยคุณไม่ต้องแค่หาคนนำทางแล้วเว้ยคุณเขียนเสร็จนะว่าตัวคุณเอง your higher self ตัวตนที่สูงส่งของคุณน่ะคืออะไรมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีเงินเท่าไหร่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครมีอิทธิพลด้านดียังไงสามารถเป็นแสงสว่างให้กับใครได้สามารถรับใช้คนสร้างประโยชน์ให้กับใครได้เฮ้ยต้องเขียนออกมาได้แล้วนะเว้ยและที่สนุกกว่านั้นพร้อมต่อป่ะเออนี่เขาเขียนมาแล้วนะคะคุณแม็กบอกฉันคือนักธุรกิจร้อยล้านบาทที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศฉันเป็นเจ้าของเงินเก็บ10ล้านบาทจากการออกมาเป็นครูสอนความมั่นใจให้กับผู้หญิงไทยทั่วโลกเฮ้ยมันต้องมีแล้วนะเว้ยมูลค่าของคุณคืออะไรสอนให้ผู้หญิงไทยทั่วโลกแม่งมีความมั่นใจคุณรู้เปล่ายุคหน้าความมั่นใจแม่งจะขายได้ราคาแพงมากฟังให้ดีนะนี่เอาความลับการตลาดหนึ่งความลับมาบอกคุณนะคุณจงรู้ไว้นะปีหน้าความมั่นใจจะขายได้ราคาแพงมากฟังครูรุ้งให้ดีนะคะปีหน้าหัวข้อที่จะสร้างเงินมหาศาลบนโลกออนไลน์มีเป็น20กว่าเรื่องเลยแต่เรื่องหนึ่งที่ครูการันตีตอนนี้และเผลอหลุดปากออกมาแล้วเตรียมเอาไว้สอนในคอร์สออนไลน์หลุดปากออกมาแล้วความมั่นใจจะขายได้มูลค่าสูงมากในปีหน้าคุณรู้ไหมคะเพราะตอนนี้คนเก่งในโลกล้าหลังคุณลุงพูดอะไรว่าโลกล้าหลังคนเก่งในโลกออฟไลน์มีเยอะมากแต่มันมีปัญหากับอีกกล้องตัวเล็กๆกล้องเนี้ยไอ้หน้าจอมือถือสี่เหลี่ยมเนี่ยกูมีปัญหากับมันเหลือเกินสร้างมาไม่รู้กี่สิบล้านแล้วในออฟไลน์เจอลูกค้าหนึ่งต่อหนึ่งวันออนวันพูดเจอหน้ากันเนี่ยกูพูดได้น้ำไหลไฟดับลิงหลับแต่ไม่มั่นใจเวลาจะอยู่หน้ากล้องยิ่งผู้หญิงอายุ45ปีขึ้นไปคุณเชื่อไหมคะเป็นคนสำเร็จมากมายในโลกออนไลน์เอ้ยในโลกออฟไลน์แต่ย่างขาเข้ามาในโลกออนไลน์ไปไม่ถูกคุณรู้ไหมคะปีหน้าตลาดที่คุณสามารถรับใช้หรือปลดล็อกให้ผู้หญิงนี่โหนี่แม่งบอกหน้าน้ำแพงมากนะเว้ย 1. ผู้หญิง 2. ผู้ชายนี่ยังอีกสักพักนึงนะคะในโลกออนไลน์ผู้ชายยังอีกสักพักนึงนะคะผู้ชายคือเธอมีความเยอะกว่าเพศเรานิดนึงนะคะผู้ชายเธอจะมีความเยอะกว่าเพศเรานิดนึงหน่อยนึงนะคะเพศหญิงเนี่ยจะออกมาก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเพศชายเขาจะกรูกรีธาทับตามคุณมาแน่นอนเชื่อครูเถอะค่ะเพศหญิงเรานะคะปีหน้าและเพศหญิงที่สเปซิฟิกลงไปอีกอายุประมาณ45ปีขึ้นไปตลาดออฟไลน์กูโคตรมั่นใจแต่ตลาดออนไลน์อีกก
ล้องสี่เหลี่ยมอีกล้องรูเล็กๆเนี่ยอีมือถือเครื่องเนี้ยกูมีปัญหากับการพาตัวเองออกมาขายหน้ากล้องมากฉันแก่ไปหรือเปล่าฉันดูอายุมากเกินไปหรือเปล่าฉันจะใช้ภาษาหรือใช้ศัพท์คำไหนถึงจะคอนเนคกับคนในโซเชียลมีเดียได้ฉันควรจะแบบถ่ายรูปออกมายังไงถ่ายรูปไม่เป็นหรือฉันควรจะแบบว่าพูดหัวข้ออะไรดีฉันควรจะเปิดตัวแบบไหนแล้วเด็กรุ่นใหม่หรือคนบนออนไลน์เขาจะชอบฉันไหมคือปีหน้าจริงๆมันตั้งแต่ปีนี้แล้วนะคะถ้าคุณขายเรื่องความมั่นใจให้กับผู้หญิงไทยในปีหน้าได้คุณจะรวยหนักมากเห็นไหมคะนี่คุณเห็นไหมคะคุณธีรพันธ์สาลีบอกว่าถูกต้องเลยครูอายุมากแล้วไปไม่ถูกทางเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโคตรว่าบอกโอ้ยแม่แจกเงินร้อยล้านจ้าแค่เคล็ดลับนี้เคล็ดลับเดียวว่ามันยังมีอีกเยอะเว้ยที่แม่เตรียมไว้สอนลูกในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ค่ะวันนี้ราคาขึ้นแล้วนะคะวันนี้ลงทะเบียนเรียนซะค่ะ 23,900 บาทครูสอนคุณเต็มๆนะคะ10วันเต็มๆค่ะสอน mindsetให้คุณสร้างเงินล้านสอนไมซ์โอ้โหดูหัวยุ่งเลยนะสอนไมซ์เซ็ตให้คุณจับเงินล้านไปถึง10ล้านไปถึง100ล้านแบบครูรุ้งก็ย่อมได้ค่ะสอนไมซ์เซ็ตอย่างเดียวมันไม่พอค่ะวิธีการให้คุณเอาไปลงมือทำแบบหลับตาทำก็สำเร็จค่ะครูบอกสูตรคุณทั้งหมด7สูตรค่ะคุณจะไปดิ้นท่าไหนในโลกออนไลน์คุณก็เกิดระเบิดระเบ้อค่ะ7สูตรที่ครูจะให้คุณไปดิ้นท่าไหนบนโลกออนไลน์คุณก็เกิดระเบิดระเบ้อค่ะหมดเวลาที่คุณต้องคำทางแล้วค่ะเอาสูตรไปและคุณสามารถไปเล่นแร่แปรธาตุได้ถึง7สูตรค่ะคุณสามารถเอาไปทำเงินได้ถึง7สูตรค่ะครอบคลุมทุกตลาดแล้วค่ะ7สูตรนี้คุณจะเอาไปเล่นท่าไหนได้ตั้งแต่ท่าง่ายจนถึงท่ายากตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานยันเป็นระดับซูเปอร์สตาร์คุณก็ต้องตีลังกาเล่นท่าทั้ง7สูตรนี้ที่ครูรุ้งสรุปมาให้คุณแล้วค่ะวิธีการสำคัญมากค่ะนะคะใครลงเรียนแล้วเตรียมรวยเลยครับเบนเทนบอกสุดยอดคุณหนึ่งบวรลักษณ์บอกแพงนะคะลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะชื่อคอร์สว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงค่ะ 23,900 บาทคือราคาณวันนี้ไลฟ์นี้ค่ะไลฟ์หน้าราคาขึ้นอีกแล้วจ้าแม่จ๋าราคาถูกเกินไปแม่คนไม่ค่อยลงเรียนคนไม่ค่อยกล้าลงนึกว่าแม่สอนไม่ดีนะคะพอคิดต้องคิดราคาแบบราคาให้มันคู่ควรกับเนื้อหาที่แม่เตรียมไว้ก่อนโอเคไหมจ๊ะและมีอีบุ๊กแจกด้วยจ้าเอาให้มันเป็นสูตรไปเลยครูบอกนะคะราคามันจะต้องขึ้นไปถึง 39,000 แน่นอนนะคะตอนนี้เป็นราคาSuper Early Bird 19,900 บาทผ่านไปแล้ว Super Early Bird คือราคาถูกพิเศษคือวันเปิดตัวนะคะผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นราคาที่ Early Bird ค่ะ Step 2ลองลงมา 23,900 บาทค่ะนัทชัดบอกไลฟ์นี้แพงมาก7สูตรไปสร้าง100ล้านนะคะลูกค้า7สูตรนั่นเป็น7สูตรเนาะแต่แม่สอน Mindset ด้านการหาเงินบนออนไลน์อะ Mindset ความรวยอะ Mindset ที่ไม่มีใครสอนลูกได้เหมือน Mindset ที่แม่สอนต้นไลฟ์มันมี Mindset อะไรบางอย่างที่หลอกลวงคุณอยู่ด้านการเงินนะคะแล้วคุณก็เลยไม่สามารถทลายกำแพงอันนั้นปลดล็อกแล้วไปสร้างเงินล้านได้อะค่ะมันมีที่มาที่ไปบางอย่างที่มันบล็อกคุณอยู่อะค่ะเฮ้ยคอร์สนี้สอนทั้ง Mindset และวิธีการนะเว้ยบางคนบอกว่ามี mindset ละมีความคิดละแต่ไม่รู้จะลงมือทำยังไง
หลายคนยิงไปกระสุนด้านลงมือทำดะแต่ลงมือทำแบบไม่มีแนวคิดหรือ mindset สำหรับตัวเองที่ใช่และคนที่เข้าเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ by ครูรุ้งทุกคนออกมาจะไม่ใช่โรงงานผลิตโค้ชโรงงานผลิตครูโรงงานผลิตแม่ค้าออนไลน์โรงงานผลิตบล็อกเกอร์ไม่ใช่ค่ะคนทุกคนต้องเป็นตัวเองในแบบที่แตกต่างคนทุกคนต้องได้ดึงของของตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเหมือนใครเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในปฐพีคุณเรียนคอร์สนี้นะแม่บอกก่อนเลยนะปีหน้ามันจะมันมากเพราะกูจะผลิตลูกศิษย์ชนิดที่ว่ามันไร้เทียมทานเรียกว่าแม่ท่องยุทธภพท่องยุทธจักรออนไลน์มา5ปีปลดล็อกสร้างลูกศิษย์ด้านการเงินความมั่งคั่งมาสารพัดสอนลูกศิษย์สร้างตัวตนจนเป็นโค้ชเป็นครูกันเต็มโลกออนไลน์ทีนี้จะปล่อยของแบบที่ว่ามันมีความลับบางอย่างที่ฉันเป็นที่แม่เป็นแล้วพวกเราก็ไม่รู้อะไปงูปากันอยู่นั่นแหละสรุปออกมาเป็น7สูตรลับเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึง7สูตรลับอันนั้นสอนทั้งหมด10วันนะคะ3วันแรกสอน mindset ด้านความรวยหมดเลยสอน mindset ที่ถูกสร้างเป็นความเชื่อเป็นเสาหลักที่มั่นคงหมดเลยกลัวอะไรมาไม่มั่นใจอะไรมาไม่กล้าทำอะไรหรือเคยทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือทำแล้วไม่ไปไหนมาไหนเปิดเพจมาตั้งนานคนตามอยู่800คนหรือกำลังจะเปิดเพจแต่ไม่รู้จะเปิดว่าอะไรหรือเปิดเพจมาแล้วแต่ตัวตนไม่ชัดมูลค่าในตัวเองไม่ชัดไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นใครไม่รู้ตัวเองจะรับใช้ใครไม่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรไม่รู้ว่าจุดเด่นของตัวเองคืออะไรไม่รู้ว่าพรสวรรค์กับพรแสวงอะไรจะมากกว่ากันอัตราส่วนพรสวรรค์กับพรแสวงในตัวคุณมีไม่เท่ากันบางคนพรสวรรค์เยอะกว่าก็เอามาใช้บีบคั้นกินได้เลยบางคนพรสวรรค์น้อยกว่าแต่พรแสวงมีมากกว่าแต่แสวงมากเกินไปหาจุดลงไม่ได้ยุคนี้ข้อมูลเยอะยุคนี้ข้อมูลเยอะไอ้เสพเยอะเราเป็นคนไม่มีพรสวรรค์แต่เราเป็นคนมีพรแสวงแสวงหาเรียนแม่งทุกอย่างแต่หาจุดลงไม่ได้หาจุดแลนดิ้งไม่ได้หาพอยต์ของตัวเองไม่ได้หาจุดเด่นของตัวเองไม่ได้หาสิ่งที่จะเอามาสร้างมูลค่าในตัวเองไม่ได้เพราะว่าพรแสวงเยอะไปแสวงมาเยอะจนไม่รู้ว่าตอนนี้กูจะเป็นใครดีน่ากลัวมากนะคะลูกโอลงเรียนแล้วเรียบร้อยนะคะลูกโอคือคนเรียนคนลงเรียนคนแรกของโลกหรือเปล่าลูกใช่ป่ะตอนนั้นที่ได้รับรางวัลจากแม่ไปแล้วใช่ป่ะคะคิมมี่ไลน์สวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรีบลงเรียนซะขอบคุณมากลูกนะคะลูกพิมพ์ให้แล้วว่า LINE @ครูรุ้งราคา 23,900 บาทนะคะคุณนะคะคุณธีรดาบอกว่าจะลงคอร์ส21วันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูรุ้งรีบไปตอบในอินบ็อกซ์คุณธีรดาได้เลยนะคะนะคะครูอารีนามาบอกว่าลูกลงเรียนด้วยค่ะแม่แกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะคะขอราคาเดิมได้ไหมคะแม่ไม่ได้แล้วลูก อารีนามาแม่รักลูกมากนะคะแต่ว่าลูกลงไม่ทันแล้วก็ทำตามกติกาค่ะวันนี้ลูกยังลงราคาพิเศษอยู่นะคะ 23,900 บาทเพราะว่าไลฟ์หน้าราคาจะขึ้นไปที่ 25,900 บาทแล้วค่ะโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวก่อนแม่กับประเทศไทยก็ไม่รู้จะราคาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนี่ค่ะเพราะฉะนั้นลูกลงเรียนที่ราคา 23,900 บาทเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะคะ คุณชนิดาบอกถูกอีกแล้วค่ะถูกอีกแล้วค่ะโดนอีกแล้วค่ะคุณชนิดาบอกจริงค่ะนะคะไปเลยค่ะลงทาง LINE @ @krurung นะคะ @ครูรุ้งค่ะโอเคไหมคะครูเมจินะคะเขียนให้แล้วเรียบร้อยปักหมุดเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอแบบว่าไม่มีคำว่าลงทะเบียนเรียนได้ไหมเขียนว่า LINE @ไปเลยเขียนว่า LINE @ @krurung @ครูรุ้งนะคะราคาวันนี้ 23,900 บาทนะคะเอาเงินไปสุรุ่ยสุร่ายกับอะไรก็ไม่รู้ 5,000 บาท 3,000 บาท 8,000 บาท 6,000 บาทไม่อยากจะบอกนะว่านะว่านี่แม่ไม่ได้พูดเล่นนะบางคนเอาเงินไปลงกับอะไรก็ไม่รู้หมดไป 20,000 19,000 30,000 นะคะหมดไปเยอะแล้วลูกนะคะแต่ไอ้
สิ่งที่ควรจะเอาเงินมาลงเรียนแล้วเป็นมูลค่าที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเอาไปทำมาหากินได้ตลอดชีวิตไม่ลงเรียนนะคะจะพลาดหนักมากหรือจะคิดได้ตอนราคา 30,000 อะไรอย่างนี้รีบลงเรียนซะแม่บอกเลยรีบลงเรียนซะชดาบอกแต่ราคาแรกแล้วนะคะโอเคจริงมากว่าจริงป่ะขอบคุณนะคะอหมิวพิมพ์ให้แล้ว LINE @krurung ลูกไปโรงเรียนซะโค้ดโอพิมพ์ LINE บอกมีแอดด้วยนะคะ 23,900 บาทแม่บอกเลยไม่ว่าลูกจะโรงเรียนราคาไหนจริงๆคือลูกก็ฟรีบวกกำไรทั้งหมดเลยเวิร์กช็อปแม่สนุกมากลูกคิดดูจินตนาการดูว่าปี2020ชีวิตลูกมันจะเปลี่ยนขนาดไหนแล้วลูกคิดดูว่าไลฟ์นี้แพงขนาดไหนตั้งแต่ต้นไลฟ์ยันนาทีนี้เลยลูกเอาไปคิดดูแล้วกันนะคะคนว่าบอกหมดไปเยอะแล้วนะคะลงทุนกับตัวเองเถิดจริงลูกฝากบอกทีมลูกด้วยนะว่าเอาเงินหมดไปไม่รู้ใช้กับอะไรไป 5,000 8,000 10,000 20,000 ไปเยอะแยะแล้วฝากบอกทีมลูกด้วยนะจ๊ะมารับวิชาตรงๆจากแม่ไปได้แล้วนะจ๊ะจะได้เอาไปสร้างตัวสร้างตนให้มันปังนะจ๊ะว่าบอก 23,900 บาทนี่ถูกมากไม่มีราคานี้แล้วล่ะลูกจบมันอยู่ที่ไลฟ์นี้แล้วแยกนะคะไปลงทะเบียนไปจัดการลงทะเบียนซะจนกว่าจะพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งถัดไปราคามันจะขึ้นไปกว่านี้ที่เท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์คนสอนแล้วล่ะยิ่งเตรียมเนื้อหาวันต่อวันยิ่งรู้ว่ามันแพงขนาดไหนคุณเข้าไปเรียนคอร์สเนี้ยเหมือนหลับตาเรียนเลยอะแม่เตรียมอีบุ๊กไว้ให้อะทุกวันเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปแปลว่าได้ถูกสรุปออกมาเป็นกราฟไว้ให้แล้วมีหน้าที่เขียนใส่ตามกราฟต่างๆมีหน้าที่ไฮไลท์วงกลมโยงไปโยงมาแล้วค้นพบตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมีหน้าที่ใส่เติมคำในช่องว่างแล้วเอาไปใช้มีหน้าที่เหมือนแม่ทำหน้ากากไว้ให้แล้วอะแค่เติมคำลงไปเรียนจบพบเงินล้านเรียนจบพบเงิน10ล้านเรียนจบพบเงิน100ล้านเรียนจบพบเงินล้านเรียนจบพบเงิน10ล้านเรียนจบพบเงิน100ล้านและที่สำคัญเวลาที่คุณเรียนพร้อมๆกันกับเพื่อนๆคุณจะมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำคุณจะมีคนลงมือทำไปกับคุณจะมีเพื่อนที่คอยเกื้อกูลคุณจะมีเพื่อนที่คอยแบบว่าส่งการบ้านลงมือทำสนุกสนานไปกับคุณจะมีเพื่อนที่แบบว่าอัดคลิปไปกับคุณจะได้เจอเพื่อนที่เขาเก่งหลากหลายในคอร์สคุณแล้วคุณจะกลายเป็นลมใต้ปีกและสุดท้ายพวกคุณจะเข้ามาเป็นมิลเลนแนร์คลับของครูรุ้งโอเคไหมคะมิลเลนแนร์คลับเงินล้านนะคะปีหน้าครูรุ้งเปิดมิลเลนแนร์คลับแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวอีกทีหนึ่งนะคะโอเควันนี้แค่นี้เรียนจบพบร้อยล้านนะคะคุณหนึ่งสุรภานะคะลูกจะพบร้อยล้านสงสัยเนี่ยมันจะจริงด้วยล่ะนะคะหนูจะได้มีโอกาสเรียนไหมเฟื่องฟ้าลูกมีโอกาสเรียนค่ะลงทะเบียนเรียนด่วนเลยค่ะนะคะจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้ก็ไปผ่อนกับบัตรเครดิตนะคะหลายคนบอกว่าผ่อนยังไงก็ผ่อนกับบัตรเครดิตของเรานี่แหละนะคะบัตรเครดิตของเราธนาคารอะไรผ่อนแบบไหนก็ไปจัดการเอาได้เลยนะคะหรือจะโอนเงินลงทะเบียนก็ได้จะตัดบัตรเครดิตก็ได้นะคะจะขอใบกำกับภาษีอะไรก็แจ้งแอดมินเขาก่อนโอเคไหมคะส่วนคนที่ยังไม่ได้บอกอะไรเลยอยู่ดีก็ลงทะเบียนไปทางบริษัท IM พิมพ์พัฒนาโอนเงินแล้วคนแรกเลยคือโค้ชโอนะคะโยธกาบอกแม่ครูรุ้งอยากเรียนสดด้วยได้ไหมคะเรียนสดนะคะก็คือเป็นซุปเปอร์ VIP มาเรียนที่บ้านแม่สดๆนะคะเจอตัวกันนะคะจิกของดึงของนะคะได้มีโอกาสคุยด้วยกันไลฟ์ด้วยกันนะคะมาเรียนสดที่บ้านซุปเปอร์ VIP 1วันเต็มได้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีนะคะราคา 69,900 บาทโอเคไหมคะเอาล่ะเจอกันในคอร์สออนไลน์รีบจัดการตัวเองซะคอร์สนี้คือโคตรสุดยอดโอเคไหมคะพี่ทิพย์เราเจอกันในคลับมิลเลนแนร์ค่ะโอเคไหมคะครูไนตี้ก็ลงเรียนค่ะครูไนตี้ลงเรียนแบบเมนทอร์โปรแกรมเลยนะคะครูไนตี้นี่ปีนี้นะคะหอบเงินมาลงเรียนกับแม่เลยนะคะ
โอเคไหมคะเอาละค่ะไปค่ะแล้วคนเข้าเรียนคลาสนี้นะคะเดี๋ยวจะทำบัตรเศรษฐีให้ด้วยแม่จะทำบัตรเศรษฐีเพื่อเตรียมรอรับเข้า The Millionaire Club โอเคไหมคะปีหน้าลูกจะได้อยู่ The Millionaire Club แน่นอนเราจะมีการทำ Hall of Frameนะคะไปแล้วนะรีบไปลงทะเบียนเรียนไม่ได้พูดเล่นนะคะรีบๆซะราคาขึ้นแน่ไลฟ์ครั้งหน้าเจอกันที่ราคา 25,900 บาทเพราะฉะนั้นคุณฟังไลฟ์นี้จบแล้วรีบไปลงทะเบียนเรียนทาง LINE @krurung สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ